เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณฤทธิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือคุณฤทธิ์โคออฟพอดแคสต์ตอนที่45นะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึง Devil May Cry 5ครับการกลับมาหลังจากที่เราต้องรอคอยกันเป็น10ปีจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยเกมนี้ในทุกมิติกันให้หมดเลยแขกรับเชิญของผมที่อยู่กับผมในวันนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน6ท่านนะครับท่านแรกคุณเต้ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้ป๊อปปูลี่นะครับมาคุยกับเราหลายครั้งแล้วนะน่าจะคุ้นเคยคุ้นเสียงกันดีว่าทำชาแนลเต้ป๊อปปูลี่แล้วก็เพจเต้ป๊อปปูลี่นะครับท่านที่สองคุณปุ๊กครับค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊กนี่เพิ่งเคยมาพอดแคสต์ของผมเป็นครั้งแรกนะเป็นคนที่ไม่เชิญไม่ได้จริงๆเพราะคุณปุ๊กทำชาแนลปุ๊กกี้ฮันเทรสแล้วก็เคยเขียนหนังสือDevil May Cry ด้วยถ้าใครยังจำกันได้คุณปุ๊กแนะนำหนังสือเล่มนั้นสั้นๆจะเล็กน้อยก็เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมดตั้งแต่ภาค1ถึง4ค่ะที่มันเป็นภาค1ถึง4เพราะว่าเขียนเอาไว้ณตอนนั้นมันนานแล้วใช่ไหมใช่มันสุดแค่นั้นตอนนั้นที่ออกหนังสือครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรับทราบเรื่องราวทั้งหมดของจักรวาล Devil May Cry จนถึงภาค4นะหนังสือเล่มนั้นณตอนนี้อาจจะหาซื้อยากหน่อยแต่คิดว่าน่าจะยังพอหาซื้อได้นะลองไปเดินดูนะครับท่านที่3นะครับคุณช็อปเปอร์ครับครับประเดี๋ยวช็อปเปอร์คุณครับผมครับคุณช็อปเปอร์ตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะเดี๋ยวนี้จะเป็นไลฟ์สตรีมแล้วก็แคสเกมทั่วไปฮะ Channel ช็อปเปอร์คุงทีวีช็อปเปอร์คุงทีวีเพย์ครับผมก็เป็น Channel ใหญ่ Channel นึงนะครับขอบคุณที่เชิญมาครับผมท่านต่อไปครับคุณม่อนครับครับสวัสดีครับผมชื่อม่อนฮะก็เป็นแฟนเกมที่ติดตามพี่กู้มานานแล้วครับแล้วก็แฟนเกมDevil May Cryที่ผมเล่นมาทุกภาคนะฮะอยากมาร่วมพูดคุยด้วยก็คุณม่อนเป็นคนในคอมมูนิตี้เรานะอย่างที่เขาแจ้งไปว่าอยู่ในคอมมูนิตี้กันมานานแล้วเนาะอีก2คนที่ไม่ต้องแนะนำตัวแล้วมั้งคุณโดกับคุณนุนะครับครับครับผมก็เจ้าเก่าแนะนำเป็นแพ็คคู่กันเลยแล้วกันเพราะว่ามากันบ่อยแล้วนะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดคุยในประเด็นต่างๆที่เราเตรียมไว้กันเลยก่อนจะเริ่มพูดคุยกันผมต้องแจ้งเตือนก่อนว่าเนื้อหาทั้งหมดของพอดแคสต์ในตอนนี้สปอย Devil May Cry 5ยับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้เล่นข้ามไปก่อนเล่นจบแล้วแล้วมาฟังแล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันได้นะครับท่านแรกที่ผมจะถามในวันนี้ก็คือคุณเต้นะครับคุณเต้ครับหลังจากที่เล่น Devil May Cry 5จบแล้วความรู้สึกเกี่ยวกับเกมนี้เป็นอย่างไรบ้างเอาประเด็นแรกก่อนก็คือมันเป็นเกมที่เขาทำมาให้แฟนๆ Devil May Cry เล่นเป็นอันดับแรกคือต้องพูดตรงๆว่าถ้าเป็นคนเพิ่งเคยมาเล่นซีรีส์เนี้ยก็จะเก็บประเด็นหรือว่าพวกเกตเล็กเกตน้อยที่เขาพยายามทำมาให้แฟนๆได้ไม่ครบอะค่ะคือถ้าเป็นแฟนเล่นมั้งแต่ภาคหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่มิชชั่นแรกยันมิชชั่นสุดท้ายอะมันมีแบบมุกมีหรือมีอะไรที่มันยิงไปยังภาคเก่าทุกมิชชั่นผมขอแซมเปิลสักแบบตัวอย่าง2ตัวอย่างได้ไหมว่าไอ้ที่คุณเต้ว่านี่มันคือประมาณไหนเอาง่ายๆอย่างตัวละครนะคะเปิดเรื่องมาเลยตอนนี้อันนี้สปอยได้ใช่ไหมสปอยครับเราคุยสปอยครับตอนนี้คนไม่รู้จักอ่ะก็จะไม่ก็อาจจะยังเดาไม่ถูกว่าใครเป็นคนมาตัดแขนในโลแต่ว่าถ้าคนเล่นมาเนี่ยรู้เลยว่าคนที่มันเปิดมิติได้มันมีคนเดียวคือเวอร์จิลแล้วก็อย่างพวกเสียงตัวละครที่เราไม่ได้เห็นหน้ามันจะมีตัวแพตตี้กับคิริเอสองคนนี้ก็เป็นตัวละครที่มันจะโผล่มาในอนิเมะแล้วก็ภาค4แต่ว่าคนเล่นเนี่ยก็ถ้าไม่เคยเล่นภาคเก่ามาก่อนก็จะไม่รู้จักซึ่งมันเป็นตัวค่อนข้างจะสำคัญด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้สแกนไอตัวต้องบอกก่อนว่าภาคเนี้ยมันใช้ไลฟ์โมเดลก็คือใช้คนจริงๆมาสแกนเพื่อทำเป็นตัวละครเพราะฉะนั้นตัวไหนที่มันไม่ได้บทเยอะมากเขาก็เลยไม่ได้ลงทุนหรือว่าประหยัดงบใช่ประหยัดงบนั่นแหละแต่ว่าอย่างคิริเอเนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการพูดถึงหรือว่ามีอย่างในตัวรีพอร์ตลับเงี้ยค่ะมันก็ไม่รับหรอกรีพอร์ตในไลบรารีอ่ะเข้าไปอ่านได้มันจะมีเกตเล็กเกตน้อยเยอะมากมันจะพูดถึงนู่นถึงนี่ตลอดหรืออย่างรูปจบมิชชั่นอันนี้ทุกคนเล่นจบแล้วใช่ไหมผมกำลังจะถามเรื่องนี้พอดีพอคุณเต้พูดขึ้นมาผมเล่นจบรอบแรกผมไม่มีรูปจบทำไมผมเล่นจบรอบสองแล้วผมมีรูปจบมันเป็นรีเพย์วาลูคือเขาอยากให้มันมีอะไรมากขึ้นอย่างภาคเก่าๆเนี่ยเวลาเราเล่นจบโหมดหนึ่งมันจะมีรูปปลดล็อกแต่ในภาคนี้จบโหมดมันไม่มีเพราะว่ามันให้มามิชชั่นละ2รูปเลยมันไม่ได้ไปให้ตอนจบโหมดมันให้ตอนจบมิชชั่นซึ่งถ้าจบมิชชั่นด้วยแรงค์ A
จะได้รูปเดียวถ้าจบมิชชั่นด้วยแรง S จะได้2รูป แล้วก็ในไอ้รูปพวกเนี้ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างมิชชั่นหรือว่าเป็นพวกอีสเตอร์เอ็กเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างมันจะมีรูปนึงเป็นรูปทริชใส่ชุดสีแดงอันนั้นน่ะถ้าคนดูอนิเมะมาจะจำได้ว่ามันเป็นชุดในอนิเมะคือมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดอ่ะลองไปท่านอื่นดูต่อกันบ้างก็ได้คุณปุ๊กครับความรู้สึกหลังจากที่เล่นจบรู้สึกอิ่มใจมันมีวันนี้ด้วยเหรอที่บอกว่ามีพักต่อเนี่ยบอกว่าถอดใจไปหมดละทำไมถึงถอดใจครับทำไมถึงคิดว่ามันจะไม่มีพักต่อก็มันทิ้งช่วงมานานมากแล้วก็พอมีพักรีบูทปุ๊บเนี่ยมันก็หายไปเลยอ่ะหายไปจากกระแสเลยเกมหลังจากเล่นพักรีบูทจบก็ไม่ได้ตามอะไรอีกเลยก็เลยแบบเหมือนกับว่าจบแค่นั้นนะคะแล้วก็แบบโดนโทรอ่ะโดนดันเต้อ่ะชอบโทรทุกปีเลยจนแบบว่าเอ้ยงอนแล้วอ่ะตั้งแต่ปีไหนนะก่อนเกมจะออกประมาณ3ปีมั้ง2015เขาจะแบบเขาจะมาแย่แบบว่าเนี่ยจะมาโชว์นะอะไรเงี้ยมีบอกใบอ่ะงาน E3 อะไรเงี้ยจะมาโชว์เดี๋ยวไม่มีใครค่ะแล้วก็ไม่มีแล้วคนก็แบบโอ๊ยอะไรทำนี้ได้ไงทำร้ายจิตใจนี่ก็รอมานานมากๆก็มันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเต็มอิ่มเนาะพอดีคุณปุ๊กยกประเด็นนี้มาน่าสนใจมากเกี่ยวกับภาคก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าว่ากันตามตรงแล้วมันไม่ใช่ภาค5เป็นภาคต่อจากภาค4แต่ภาคที่ล่าสุดที่ออกก่อนภาคเนี้ยคือ DMC ความรู้สึกที่คุณปุ๊กมีกับ DMC ในวันนั้นกับวันนี้มันแตกต่างจากเดิมไหมอย่างไรบ้างโอ้เรื่องเกมเพลย์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าก็คือตอนนั้นอะเป็นอะไรที่ไม่ชอบแบบว่า Devil May Cry มันต้องแบบญี่ปุ่นอะมันรับไม่ได้ที่แบบว่ามันกลายเป็นตะวันตกเงี้ยคือเราชอบตัวเกมที่ว่ามันเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยเราก็ชอบให้มันเป็นเงี้ยถ้าเราชอบเล่นเกมตะวันตกเงี้ยเราก็จะเล่นเกมตะวันตกเลยเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนอะไรให้มาเข้ากับรสนิยมเราเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นผมเคยได้ยินคนพูดว่า Devil May Cry 5เนี่ยนำระบบการต่อสู้บางส่วนมาจาก DMC ด้วยซ้ำเรื่องนี้จริงเท็จขนาดไหนฮะใช่เลยค่ะมันก็เหมือนระบบสู้ของนีโรมันเหมือนของดันเต้พาร์ครีบูทอะหรือว่าใช้แซ่ดึงอะมันคล้ายๆกันโอเคงั้นคุณเต้จะขยายความว่าอย่างไรฮะเต้ว่าไม่เหมือนเพราะว่าไอตัวอันนี้พี่ปุ๊กหมายถึงแซ่สแนชไอตัวแกรบฮุกของนีโรหรือเปล่าใช่เหมือน Devil Binker เอางี้ระบบสู้ของภาค5เนี้ยต่อยอดมาจากภาค4เกือบจะ 100% สิ่งที่เอามาจาก DMC ไม่ใช่คอเกมเพลย์แต่จะเป็นพวกเฟลเวอร์ต่างๆอย่างเช่นการเปลี่ยนเพลงขณะเล่นในภาคนี้ถ้าเราเล่นแรงไม่ค่อยดีแรงดีแรง C เพลงมันก็จะเป็นเพลงเครื่องดนตรีประกอบเฉยๆแต่ถ้าไล่แรง B A S อะไรเงี้ยขึ้นไปมันก็จะมีเสียงร้องไอ้ระบบเนี้ยเอามาจาก DMC Reboot แต่ว่าตอนนี้เรายังนึกไม่ออกนะถ้าใครนึกออกก็แย้งได้ค่ะแต่เรานึกไม่ออกเลยนะว่ามันไปเอาอะไรมาจาก DMC Reboot ที่เป็นคอเกมเพลย์อะอันนั้นไงไอ้นั่นไงอะไรนะไอ้จัมป์แคนเซิลอะจัมป์แคนเซิลภาค5นี่ง่ายเหมือนภาครีบูทเปียบเลยอันนั้นถ้าแค่ว่านับว่าง่ายเราว่ามันก็ไม่เหมือนนะเพราะว่าถ้าจัมป์แคนเซิลมันก็มีมาตั้งแต่ภาค1แล้วแต่หลักๆคือเวลาที่เราฟันของภาค3หรือภาค4เนี่ยศัตรูมันจะไม่ค่อยเด้งขนาดนี้หรือตัวละครเราจะลอยมากกว่านี้ภาคนี้จะเหมือนกับเน้นให้เราอยู่กับที่แล้วฟันจัมป์แคนเซิลสบายๆมากกว่าดูอย่างตอนที่เราสู้กับเวอร์จิลดาสุดท้ายอ่ะถ้าเราฟันเสยเวอร์จิลขึ้นบนฟ้าเวอร์จิลจะลอยอยู่บนฟ้านานมากเขากะให้เรากระโดดขึ้นไปแล้วก็ฟันกาอากาศซ้ำได้เพราะว่าเขาต้องให้เราใช้จัมป์แคนเซิลเหมือนของภาครีบูทในรีบูทเนี่ยมันง่ายก่อนนี้อีกปะถ้าจำไม่ผิดโอเคใจเย็นฮะอย่าเพิ่งตีกันเท่าที่ผมฟังเนี่ยดูแล้วมันก็มีคนที่มองว่ามันเหมือนแล้วก็มันแตกต่างไหนๆก็ไหลมาทางเปรียบการเปรียบเทียบกับ DMC แล้วเนี่ยทางคุณปุ๊กรู้สึกว่าไม่ชอบมันนะตอนนั้นคุณเต้คิดว่ามันเป็นยังไงบอกอย่างแรกก่อนคนแฟน DMC ตัวออริจินอลเนี่ยที่ไม่ชอบตัว DMC Reboot มันไม่ใช่แค่เรื่องผมขาวไม่ขาวคือมันเป็นประเด็นที่พูดกันบ่อยมากว่าเพราะว่าดันเต้ผมดำหรอเลยเกลียดอันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ประเด็นหลักๆเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าการ PR ของเกมก่อนเกมออกอะจะเรียกว่าอะไรดีอะมันไม่ค่อยเป็นมิตรกับแฟนๆภาคเก่าเท่าไหร่คือมันมีหลายประเด็นนะคะมีโฮโมโฟบิกมีอะไรเงี้ยซึ่งนินจาเทอรี่อะเขาไม่ได้แคร์แฟนๆภาคเก่านะ
มันทำให้เกิด backlash ทีนี้พอตัวเกมออกมาแล้วเนื้อหาหลายๆอย่างมันไม่ได้สื่อสารไปในทางเดียวกับตัวภาคออริจินอลคือการเอามารีบูทเนี่ยมันจำเป็นต้องเปลี่ยนเนื้อเรื่องอยู่แล้วอันนี้ไม่แปลกแต่ว่าสารของเรื่องอ่ะมันควรจะเป็นสารเดียวกันไม่งั้นมันจะมาชื่อ Devil May Cry ทำไมมันก็ทำเป็นเกมใหม่ไปเลยสิทีนี้ไอสารที่เราบอกว่ามันไม่เหมือนกันเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวดันเต้หลักๆคือตัวดันเต้ใน DMC Reboot เนี่ยมันเป็นการตีความในแบบที่ไม่ตรงกับของเก่าก็คือมันเน้นความเท่ในแบบถอยอ่ะซึ่งคนแฟนเก่าเขาก็เลยไม่ชอบประกอบกับเกมเพลย์ที่มันเปลี่ยนไปเป็นเกมเพลย์ที่มันเล่นง่ายขึ้นเยอะมากแล้วก็ซิมพลีฟายหลายๆอย่างลงไปทำให้พวกฮาร์ดคอร์เพลเยอร์เนี่ยเขาไม่ได้ความสนุกจากภาคนี้มากเท่าที่ควรมันก็เลยเป็นภาคที่คนทั่วไปถึงว่าเล่นมาเล่นผันเผินก็สนุกดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นภาคที่แฟนๆเขาจดจำหรือว่าอยากให้ทำต่อมันก็เลยเกิดเป็นกระแสว่าอยากให้เอาภาคเก่าเนี้ยกลับมาทำซึ่งเขาเพิ่งจะมาเริ่มคิดได้กันก็ประมาณปี2015อย่างที่เมื่อกี้พี่ปุ๊กบอกว่าเขาก็แย่มาทุกปีคือเขาทำมาตั้งแต่ปี2015แล้วล่ะก็ประมาณ4ปีซึ่งอิซึโนะคือผู้กำกับภาค5เนี้ยค่ะเขาไม่ได้เกลียดอะไรกับทีมงานนินจาเทอรี่เขาไปทางชอบด้วยซ้ำเขาก็เลยเอาข้อดีต่างๆมาใช้ก็ประมาณนี้อันนี้เล่าประวัติคร่าวๆเผื่อใครไม่รู้จักว่าทำไมคนเขาถึงเกลียดไอ้ตัวรีบูทกันแล้วก็ไอ้ภาคนี้ทำไมมันถึงไปเอาข้อดีภาคเก่าๆมากลายเป็นว่าโปรดิวเซอร์ชอบแต่แฟนไม่ได้ชอบตามทีนี้จากวันนั้นที่เราได้เล่น DMC หลังจากที่ Devil May Cry 5ออกความรู้สึกกับภาคนั้นเปรียบเทียบกันแล้วเหมือนหรือแตกต่างยังชอบมันไหมหรือยังไม่ชอบมันเหมือนเดิมก็ยังไม่ชอบไม่เราก็ยังไม่ชอบนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาอะไรไปจากนับวันนั้นที่เล่นนะนะแต่ว่าถ้าจะมีข้อดีก็คือถ้าไม่มีไอ้ภาคนั้นน่ะก็ไม่มีภาค5นะเพราะว่าตอนที่เขาทำภาค4จบเนี่ยคือช่วงนั้นอาจจะจำกันได้มันเป็นช่วงที่แคปคอมบริหารธุรกิจเราไม่ค่อยจะโดนใจแฟนๆอ่ะเป็นช่วงเจนเพย์3ที่มี DLC แปลกๆออกมาเยอะๆแล้วก็เอาซอร์สเกมตัวเองไปให้ Western Developer ทำเนี่ยตอนนั้นเนี่ย Capcom เขาไม่กะจะทำไอ้ตัว Devil May Cry นี้ต่อแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าเขาอะเอาไปให้รีบูททำปรากฏว่าพอมาเห็นไอ้กระแสรีบูทที่มันต่อต้านเยอะอะมันกลายเป็นว่าเอาจริงๆมันยังมีแบบกลุ่มแฟนๆที่มันชอบไอ้ซีรีส์นี้อยู่เยอะเลยนี่นาแล้วก็เสียงดังด้วย มันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เขาเก็บไว้ว่าพอถึงปี2015ที่บอกอ่ะเขาก็ถามอิซึโนะว่าอยากทำเกมอะไรต่อซึ่งเขาก็ให้ตัวเลือกว่ามี Dragon Dogma 2กับ Devil May Cry 5ซึ่งอิซึโนะอ่ะเขาเลือก Devil May Cry 5เวรกรรมเราเลยต้องเสีย Dragon Dogma ไปเลยเนี่ยแต่เราดีใจที่เขาเลือกคืออิซึโนะอ่ะเราชอบเขามากว่าเขาเป็น developer ที่ nice แล้วก็ใจกว้างคือ Devil May Cry ไม่ใช่ซีรีส์ที่เขาให้กำเนิดขึ้นมาด้วยซ้ำมันเป็นซีรีส์ของฮิเดกิคามิยะแต่ว่าเขายอมเห็นกับแฟนๆที่รอเกมเนี้ยเขาเลยเลือกที่จะมาทำเกมนี้แทนที่จะไปทำไอ้ตัวดราก้อนดอกมา2ซึ่งเป็นเกมของตัวเองแต่แรกอ่ะคือเป็นเราอ่ะเราก็ไม่ยอมไม่อยากไปทำงานต่อใครให้มันได้เครดิตไปด้วยอันนี้พูดง่ายๆแต่อันเนี้ยเขายอมทำเพราะว่าเขาเห็นแกว่ามันเป็นภาคต่อที่แฟนๆควรจะได้รับอ่ะมาถึงคุณช็อปเปอร์บ้างคุณช็อปเปอร์ครับผมในประเด็นเดิมเรายังอยู่ในประเด็นเดิมเกี่ยวกับว่าเทียบกันแล้วกับภาค5สิ่งที่ทางทีม Capcom ได้เรียนรู้มาจาก DMC เนี่ยมันส่งผลกับภาค5ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าแทบจะทุกอย่างเลยที่ว่าเพราะว่าคือหลักเพราะว่าเกมเพราะเกมเพลย์ของภาค5ทำให้มันง่ายขึ้นเหมือนกับ DMC Reboot ง่ายมากแต่อย่างว่าก็ใส่เขาเรียกว่าเป็นเอลิเมนต์เป็นเกมเพลย์ในสไตล์ของ Devil May Cry ภาคเก่าๆเช่นบอสที่ดูเท่จังหวะคอมโบที่ดูเหมือนกับภาค4ภาค3ใช่ไหมแล้วก็บอสใช่ไหมตอนภาค4เราดูเราถ้าใครที่เล่นภาค4จะรู้เลยมีบอสอยู่ 3-4 ตัวเองให้เราตีแล้วก็เล่นเนโรตีรอบนึงแล้วดันเต้ก็กลับมาตีอีกรอบนึงบอสตัวเดิมสู้ 3-4-5 รอบเนี่ยทีนี้พอมาภาค5เขาเลยใส่จัดเต็มเลยบอสหลายตัวเลยแทบจะแบบเต็มไปหมดเลยแต่ละเวอร์ชันแต่ละเวอร์ชันแถมมีตัวละครทั้ง3ตัวให้เล่นแล้ว3ตัวก็สู้บอสคนละรูปแบบกันมันก็ทำให้เกมเพลย์มันดูสมูทขึ้นต่างจากภาครีบูทที่
วิธีสู้บอสภาคริบูทคืออะไรฟันแล้วก็พอมันสตันก็ใช้ดึงแล้วก็ฟันแล้วก็ใช้ดึงอะไรเงี้ยมันเขาเรียนรู้มาทุกอย่างให้ทุกอย่างเลยจากริบูทที่เฟนตี้เขาบ่นมาจากภาคริบูทคือแบบเกมเพลย์มันบอสดูง่ายๆแล้วก็พวกฉากพวกอะไรไอ้พวกอะไรนะที่ว่าเวลาโหนใช่ไหมไอของภาครีบูทมันจะมีเหมือนกับเวลาให้เรากระโดดจำไปจำมาต้องโหนโอเคเรากดจำดึงตัวเองไปแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าอะไรทีเนี้ยภาคนี้ก็ทำให้แบบว่ามันดูจังหวะการเล่นของมันง่ายขึ้นเวลาฟันเวลากระโดดเวลาอะไรมันจะสะดวกขึ้นอาวุธก็เพิ่มขึ้นมาเพราะอย่างว่าเอาจริงแล้วภาครีบูทก็ใส่อาวุธมาเยอะเพราะมันสามารถใช้ทั้งอาวุธสายแองเจิลกับดีมอนอะไรแล้วก็สลับอาวุธเองเข้ากับว่าดันเต้ใช้อาวุธได้เกือบ 5-6 ชิ้นใช่ไหมในภาครีบูททีนี้ภาคนี้ก็เลยเอามาอย่างที่ว่าดาบ4ชิ้น5ชิ้นปืน4ชิ้น5ชิ้นก็ใช้ได้คืออย่างว่าทุกอย่างที่มันเป็นข้อดีของภาครีบูทอ่ะมันมาอยู่ภาค5หมดเลยด้านในเรื่องก็ด้วยที่ว่าถ้าอย่างนั้นผมถามถึงแค่เรื่องความรู้สึกเกี่ยวกับภาค5ในฐานะแฟนคุณช็อปเปอร์รู้สึกยังไงโอ้ไฮมากไฮสุดเลยที่ว่าแบบรู้สึกไฮตื่นเต้นแบบโอ้ต้องแบบจะกระโดดขึ้นจากเก้าอี้เห็นตอนเปิดตัวคาแรคเตอร์นี่คือต้องเล่นให้ได้พอได้เล่นปุ๊บเนี่ยคุ้มค่ายินดีซื้อ DLC ทุกตัวเลยจริงๆคือชอบมากเพราะอย่างว่าคือเพราะว่าเป็นคนเพราะว่ารู้สึกว่ามันลงตัวคือตอนเล่นภาคจริงแล้วตอนที่เล่นภาค4ส่วนตัวรู้สึกตะกิดอยู่บ้างเช่นเรื่องระบบเนโรอาวุธน้อยเกินไปแล้วตัวดันเต้ก็พวกอะไรนะอาวุธมันคอสตูมไม่อาวุธไม่ได้เพราะมี3ชิ้นตลอดเวลาอะไรแบบนี้มันก็ตะกิดเราหน่อยนึงอ่ะพอมาภาค5นี่คือเราสามารถคอสตูมไม้ท่าคอสตูมไม้นู่นนี่นั่นได้แถมดันเต้มีท่าใหม่เข้ามาอีกเนโรก็มีอาวุธใหม่เข้ามามันเลยแบบรู้สึกแบบมันเฟรชอ่ะมันแบบใหม่คือมันไม่ใช่แค่เอา DMC 4มาทำเป็น DMC 5มันคือ DMC 5ที่อัปเกรดทุกอย่างจากภาค4มันอัปเกรดหมดเลยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี่แหละคือความคุ้มค่าของวิดีโอเกมมีความเห็นค่อนข้างจะแข็งกร้าวรุนแรงมากเลยทีเดียวทีนี้มันผมอยากจะพูดคุยกับผู้ฟังสักเล็กน้อยนะนี่คือมันมีชุดความคิดที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันนะซึ่งผมไม่ตัดสินว่าฝ่ายไหนหรือความคิดชุดไหนเป็นสิ่งที่ถูกหรือดีกว่านะก็คือลองพิจารณากันดูเองเพราะว่าเรามีกลุ่มนึงที่มองว่ามันไม่ได้เหมือนกับ DMC เท่าไหร่กับอีกกลุ่มนึงที่บอกว่ามันเอาหลายๆอย่างมาจาก DMC หมายถึงภาครีบูทนะฮะก็ลองเจาะรายละเอียดกันดูแล้วกันผมจริงๆผมอยากให้โต้กันในประเด็นนี้ต่อแต่ถ้าเราโต้กันไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอนะเพราะว่าแขกรับเชิญหลายๆท่านอยู่กับผมได้ไม่นานนะเพราะฉะนั้นเราก็ลองข้ามประเด็นอื่นกันไปก่อนเพราะว่าจะได้พูดถึงแง่มุมอื่นๆของเกมกันบ้างนะครับขอถามไปที่คุณม่อนนะครับถามไปในส่วนของเนื้อเรื่องสตอรี่ของเกมในภาคนี้เนี่ยคุณม่อนมีความรู้สึกอย่างไรกับมันความรู้สึกก็คือมันต้องพูดถึงเรื่องของไทม์ไลน์ก่อนว่าสตอรี่ภาคนี้มันเป็นเรื่องต่อจากภาค4ซึ่งทางแคปคอมมาเพิ่งเปิดเผยมาไม่นานเองว่าไอ้สตอรี่ของ5ภาคเนี่ยมันเรียงกันยังไงสตอรี่ของเรื่องไม่คล้ายส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของทุกภาคมันจะไม่ต่อกันอยู่แล้วฮะพอเริ่มต้นภาคใหม่มันก็สู้กับคนใหม่ในเรื่องก็เป็นในเรื่องใหม่ที่แบบว่าไม่ได้อิงความเกี่ยวข้องกับภาคก่อนเท่าไหร่ซึ่งในภาคนี้ผมมองในเรื่องผมว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่ามันเอาใจแฟนภาคเก่าๆแต่ผมว่าไอ้ฉากแอคชั่นเนี่ยยังไงภาค3ก็ยังสูงกว่าครับเขาบอกว่าเดวิดเมคายเนี่ยภาคที่ขึ้นหิ้งที่สุดคือภาค3อารมณ์คล้ายๆกับ Resident Evil ครับที่แบบว่าขึ้นหิ้งที่สุดคือภาค2แต่ภาคนี้เขาเติมว่าเนโรเนี่ยเริ่มจะมีอารมณ์ขันมากขึ้นครับเพราะถ้าสังเกตจากภาค4เนี่ยเนโรเป็นตัวที่ละครที่ไม่มีอารมณ์ขันเลยตัวดันเต้เนี่ยไม่ต้องถึงเพราะดันเต้นี่หลุดโลกบ้าบอทุกภาคอะคุณโนมองสตอรี่ภาคนี้เป็นไงบ้างครับมันก็โอเคนะในระดับหนึ่งเพียงแต่มันจะรู้สึกขัดใจไอตอนจบเท่านั้นแหละด้วยความที่ผมเล่นภาคแรกก็คือภาค3 2พี่น้องเนี่ยคือเจอหน้ากันไม่ได้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องตายก่อนอะแต่ทีนี้พอมาเป็นตอนจบของภาคเนี้ยมันจบกันอย่างนี้จริงๆเหรอ มันเลยทำให้ผมรู้สึกแบบเอ้ยอะไรคือ แบบมันเลยรู้สึกแบบขัดใจอยู่นิดๆอะก่อนที่เนโรจะมาก็แทบจะฆ่ากันตายอยู่แล้วแต่พอมาตอนนี้พอเนโรมาปุ๊บอ้าวกลายเป็นร่วมมือกันซะอย่างนั้นแล้วจบด้วยการที่ว่า2คนนี้ลงไปจัดการกับปีศาจข้างล่างเพื่อปิดประตูกลายเป็นว่าสู้กันแบบนับชัยชนะแทนที่จะเป็นแบบสู้กันเอาตายเหมือนเดิมมันรู้สึกมันไม่สุดเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าเล่าเรื่องมันได้โอเคไหมดีไหมผมว่าโอเคค่อนข้างดีเลยมันค่อยๆเล่าค่อยๆเฉลยปมมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยมันเสพแล้วมันสนุกดีคือส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่สุดนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความแบบบ้าบอคือบ้าบอแบบอะไรของพวกมึงตีกันอะไรของมึงเนี่ยคือมันเป็นแฟมิลี่ดราม่าแบบเหี้ยคือที่มึงทำกันไปทั้งหมดเนี่ยไอ้เวอร์จิลอ่ะมันกลับมาจากนรกได้ยังไงไม่รู้มีคำอธิบายไหมยังไม่มีคำอธิบายครับตอนที่อยู่ไม่มีแต่คือมึงต้องการพลังมากๆมาเขาเรียกว่าอะไรมาจัดการกับน้องมึงก็เลยแบบเอาต้นไม้ผีมาดูดคนปั้นลูก
ผลโกมูโกมูขึ้นมาแล้วก็แดกเอาพลังแล้วก็จะมาฆ่ากันอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ใช่นะคะมันไม่ได้สร้างต้นไม้ขึ้นมาเพราะมันอยากฆ่าดันเต้นะมันจะตายอยู่แล้วมันเลยต้องแยกร่างแล้วพอมันแยกร่างปุ๊บอะไอตัวฝ่ายปีศาจมันอะก็เลยไปสร้างต้นไม้คือต้องบอกว่าก็เป็นมันส่วนนึงอ่ะแหละแต่ว่าถ้าเป็นตัวมันจริงๆอ่ะมันไม่ได้เจตนาจะทำอย่างนั้นคือพอแยกร่างแล้วปรากฏว่าไอ้คอนเชียสของวอร์จิวอ่ะมันไปอยู่กับร่างวีมันเลยมาขอให้ดันเต้มาช่วยเพื่อไปปราบไอ้ตัวอูริเซนแล้วค่อยจะไปรวมร่างคืนอันนี้งงมั้ยไม่งงครับไม่งงครับผมเข้าใจด้านดีมันอยู่ที่วีแล้วพอไปรวมกลับไปมันก็ได้รับด้านดีกลับขึ้นมาด้วยพอคุณเต้อธิบายปุ๊บมันทำให้เนื้อเรื่องดูแบบเข้าท่าขึ้นมาคือถ้าคุณเต้ไม่มาพูดให้ผมฟังผมจะรู้สึกว่าแบบไอ้อันนี้เราขอบอกเลยว่าภาคเนี้ยเราขัดใจอย่างเดียวเลยคือเนื้อเรื่องอย่างอื่นอ่ะดีหมดแต่เนื้อเรื่องอ่ะโดยเฉพาะตอนท้ายอ่ะเราว่าทำไม่ดีเลยอ่ะคือถ้าอ่านเราอ่ะอ่านแมทเทียลทุกอย่างที่เกี่ยวกับอีเกมเนี้ยไม่ว่าจะนิยายบทสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นมันมีประเด็นอะไรดีๆมากมายหลายอย่างเลยที่มันสื่อแต่ว่ามันสื่อทัดมันเล่นแล้วมันไม่ถึงคนเล่นอะเรารู้สึกได้ว่าคนไม่ได้อ่านในพวกนั้นมาเล่นแล้วมันจะไม่เก็ตแน่ๆซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าเกมมันควรจะสมบูรณ์ในตัวเองมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยต้องไปอ่านในนู่นไอ้นี่นะถึงจะเก็ตเพิ่มมันควรจะเล่าเรื่องได้ดีในแบบของมันอยู่แล้วอะซึ่งเราว่าตรงเนี้ยมันยังทำไม่ดีตอนท้ายคนก็จะงงเอ้ยอยู่ดีๆเนโรแม่งกลายเป็นดาวนาแม็กแขนงอกได้บินไปห้ามไอ้สองตัวนี้ได้อีกแบบโอ้ยจริงๆมันต้องปูเรื่องเยอะกว่านี้อีกเยอะเพราะว่ามันมีประเด็นหลายๆอย่างเลยว่าทำไมเวอร์จิลถึงเปลี่ยนใจแล้วทำไมดันเต้มันถึงไม่อยากฆ่าเวอร์จิลใช่เรื่องสำคัญมันควรจะนำเสนอในคัสซีนะไม่ใช่ให้เราไปอ่านเองเกมญี่ปุ่นมันก็เป็นอย่างนี้บ่อยๆใช่แต่ว่านี่คือผลงานที่เล่าเรื่องได้ดีที่สุดของอิซึโนะเลยนะคะต่อให้มันจะไม่ดียังไงเนี่ยนี่คือมันก็ดีกว่าเดิมแล้วกับเขาทำได้เล่าเรื่องได้ดีแต่เล่าเรื่องได้ไม่หมดจ้าที่เห็นด้วยเลยมันเก็บรายละเอียดไม่ครบอ่ะผมเห็นด้วยนะในประเด็นที่ทุกคนรู้สึกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคือตัวเกมมันควรจะเล่าเรื่องได้สมบูรณ์กว่านี้ไปอีกขั้นหนึ่งเป็นอย่างน้อยคือมันควรจะเล่นให้จบในองค์ของมันให้รู้เรื่องครบทุกอย่างแต่ในเมื่อมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วเรามันกลายเป็นเนื้อเรื่องที่ขาดวินเนี่ยต้องไปเติมตรงนั้นตรงนี้เนี่ยพอจะมีตรงจุดไหนที่แนะนำได้ไหมครับสำหรับแฟน Devil May Cry ว่าโอเคถ้าเราอยากรู้เรื่องตัวนี้ให้มันครบสมบูรณ์เนี่ยไปตามหาดูได้ที่ไหนในรูปแบบอะไรนี่ไงเดี๋ยวเราจะเขียนขายของซะเลยก็เดี๋ยวเราจะเขียนสรุปแหละว่าแต่ละตัวละครอ่ะไอตัว motivation มันคืออะไรแล้วก็รายละเอียดมันคืออะไรเพราะว่าจริงๆภาคนี้ทำตัวละครออกมาได้ดีมากๆแต่ว่าสกรีนไทม์มันน้อยอ่ะโดยเฉพาะตอนท้ายอ่ะมันก็เลยสื่อได้ไม่ครบจะออกมาในเป็นรูปแบบหนังสือหรือว่าไม่เขียนลงเพจนั่นแหละ โอเค ถ้าใครขี้เกียจอ่านอยากอ่านต้นฉบับเลยไปอ่านภาษาอังกฤษได้ใน Twitter มี Twitter ที่ชื่อว่า MC5 Info อันเนี้ยเขาจะสรุปนิยายพรีคอลคือภาคนี้มีนิยายก่อนเกมออกมาเล่มหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาละเอียดแล้วก็สำคัญเยอะก็ให้ไปอ่านได้เขาแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้หมดแล้วแต่ถ้าอยากอ่านภาษาไทยติดตามได้ที่เพจเตโปปุลิครับมีช่วยขายของให้เตโปปุลิสรุปภายใน2บรรทัดจะสั้นขนาดนั้นเลยล่ะอ่ะเมื่อสักครู่คุณช็อปเปอร์เหมือนจะพูดประเด็นอะไรสักอย่างมีเรื่องติดค้างไหมครับอ๋อก็ไม่แหละก็ที่จริงที่ฟังเมื่อกี้ก็อะไรถ้าเกิดว่าเนื้อเรื่องมันจะมีเพิ่มไม่แน่อาจจะมี DLC ก็ได้จริงไหมอาจจะมี DLC เพราะว่าล่าสุดได้ยินข่าวใช่ไหมล่าสุดได้ยินข่าวจากใน Reddit ที่มีคนเขาไปอะไรนะคนที่ปล่อยลีคข้อมูลพวกนี้ออกมาเขาบอกว่าจะมี DLC ชื่อ Lady Light ก็คือจะเล่นเป็น3สาวที่ Lady Lucia เป็นในเรื่องต่อจากตอนจบนี่แหละเฮ้ยจริงดิมีอะไรหรือเปล่าก็อย่างว่าก็คือก็แค่ฟังหูไว้หูว่ามันเป็นแค่ข่าวหรือผมก็ได้ยินข่าวหรือมาแค่นี้ที่ว่าซึ่งก็ถ้าหากว่าเป็นจริงก็จะเท่ากับว่าเกม Devil May Cry ที่มีตัวละครที่เล่นทั้ง7ตัวเยอะนะแต่ปัญหาคือถ้าบอกว่าเป็น DLC Lady กลุ่มสาวๆก็ไม่อาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องหลักจริงไหมมันก็เลยอาจจะหวังมากไม่ได้เพราะงั้นก็อย่างว่าก็เลยเห็นด้วยที่ว่าด้านในเรื่องมันเหมือนกับมันแบบมันกันขยุกแบบว่าปั๊มแล้วมาแก้ปลายตอนจบด่าน19-20จบเลยแล้วแบบแล้วเหรอจบได้เหรออะไรเงี้ยก็เลยแน่แย่หน่อยจริงๆผมว่าส่วนตัวที่ว่าทำไมด้านในเรื่องมันแย่ผมด้านในเรื่องช่วงท้ายๆมันแย่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า
บอสที่อยู่คนเดียวคือเวอร์จิลจริงแล้วผมยังคิดกับคนดูผมอยู่เลยว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะให้เนื้อเรื่องมันสนุกมันได้ยาวกว่านี้จริงๆน่าจะมีตัวร้ายสักตัวหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเข้าใจเพราะว่าถ้าเอาจริงแล้วถ้าเราเล่นเกมมาจะสังเกตเลยว่าเราตียูริเซนกับเวอร์จิลเนี่ยเกือบ 5-6 ครั้งเนี่ยจริงมั้ยด่านแรกเล่นเนโรตียูริเซนต่อมาเดี๋ยวก็เล่นเนโรตียูริเซนอีกรอบดันเต้แปลงร่างมาจินมาสู้ยูริเซนอีกรอบเสร็จแล้วก็ยูริเซนได้ร่างได้กินผลไม้ดันเต้สู้ยูริเซนอีกรอบยูริเซนได้เวอร์จิลก็ตีเวอร์จิลอีกรอบแล้วเนโรก็ตีเวอร์จิลอีกรอบแบบโอ้ที่ตีเวอร์จิลเป็น10ครั้งเลยเนี่ยแบบตีคนอื่นบ้างไม่ได้อะไรเงี้ยจริงมั้ยแบบอาจจะมีถ้าเกิดจริงๆน่าจะแบบมีบอสตัวอื่นที่แบบต้องการผลไม้เหมือนกันแล้วแข่งกันกับเวอร์จิลแล้วสุดท้ายก็จะได้3คนเวอร์จิลดันเต้เนโรรวมพลังกันสู้จะได้แบบมันคือโอเคมันดูการ์ตูนญี่ปุ่นแต่อย่างนั้นมันก็ก็เท่นะจริงมั้ยเลยดีกว่าแบบว่าสุดท้ายเนโรมาบิดสแลปดันเต้กระเด็นแล้วก็ชนะเวอร์จิลเฉยๆเลยแบบนี้แบบอะไรดูแบบแค่นี้เองแหละอะไรเงี้ยเข้าใจมั้ยจริงๆเอามูนดัสกลับมากับปลุกผีมูนดัสกลับมาอีกรอบก็ได้จริงๆเอามูนดัสกลับมาไอ้บอสภาคแรกอ่ะกลับมาอีกรอบก็ได้มันจะมาแย่งผลไม้เวอร์จิลอีกรอบก็ได้ก็น่าหนุกดีจริงๆว่าแล้วจะได้รวมพลังสันออฟสปาร์ดาปะทะมูนดัสอีกรอบอะไรเงี้ยยิ่งเท่จริงมั้ยอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องมันก็บอกอยู่ว่ามูนดัสเคยกินผลไม้มาแล้วครั้งนึงเลยได้เป็นราชาปีศาจจริงมูนดัสก็กลับมันกินผลไม้ปีศาจแล้วแพ้สปาร์ดาแล้วกลับมาแล้วก็แพ้ดันเต้อีกรอบก็คือต้องกินอีกรอบแล้วล่ะไม่งั้นคงจะสู้ไม่ได้หรอกเอาจริงๆถือว่ากระจอกมากเลยนะมูนดัสจริงๆว่าขนาดกินผลไม้แล้วยังแพ้ดันเต้ได้อีกอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่ามันก็คือมันแค่ไอเดียผมเฉยคือบางทีแบบคือสุดท้ายมันแทบส่วนตัวมันรู้สึกเฉยว่าในเรื่องมันแบบเออะก็ตีเวอร์จิลเออะก็ตีเวอร์จิลอีกแล้วอะไรแบบมันแบบยิ่งด่านที่บอกยิ่งด่าน19 20คือ2ด่านตีเวอร์จิลทั้ง2รอบเลยคือแบบอะไรเงี้ยแบบแหมนิดนึงเหมือนเป็นแฟนเซอร์วิสอะเอาเวอร์จิลมาออกเยอะๆเวอร์จิลเนี่ยในภาค3เนี่ยเป็นตัวละครที่ดังมากเทียบคู่กับดันเต้เลยมันก็เป็นตัวร้ายที่ทุกคนชื่นชอบแล้วเคยได้ยินข่าวเหมือนกับว่ามันมีข่าวว่าแฟนเซอร์วิสของดันเต้กับเวอร์จิลเคยตีกันด้วยนะตีกันครับบอกว่าใครเท่ใครเก่งใครดีกว่ากันนะครับเหมือนเด็กคุยกันนะฮะพอในภาค4เนี่ยมันไม่มีเวอร์จิลปรากฏออกมาเนี่ยคนเขาก็เรียกร้องกันมากอยากเห็นเวอร์จิลอยากเห็นเวอร์จิลจนเขาทำ DLC ออกมาขายที่เราเล่นเป็นเวอร์จิลได้ฮะก็เลยภาค5มันก็เลยชอบเวอร์จิลมากก็เลยแฟนเซอร์วิสเต็มที่ให้เจอเวอร์จิลเยอะเลยผมขอขึ้นประเด็นใหม่หน่อยประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ผมอยากฟังความคิดเห็นของทุกท่านว่ามีความคิดเห็นยังไงเรื่องนี้ด้วยความที่ Devil May Cry เป็นซีรีส์แอคชั่นแฮ็กแอนด์สแลชนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเกมในแนวนี้หลายเกมมากและเมื่อ Devil May Cry 5วางจำหน่ายมันก็ถูกเอาไปเปรียบเทียบกับเกมอื่นๆในแนวเดียวกันอย่างเช่น Bayonetta หรือ God of War มันมีคนคอมเมนต์อยู่ในวิดีโอที่ผมรีวิวนะว่าเฮ้ยมันมีกระแสการเปรียบเทียบกับเกมนู้นเกมนี้มากๆเลยแล้วก็กึ่งๆจะทะเลาะกันว่าแบบซีรีส์ไหนคือซีรีส์ที่ดีที่สุดในแนวนี้นะผมอยากทราบความคิดเห็นของทุกท่านในเรื่องนี้เริ่มต้นที่คุณโดครับถ้าถามผมคือผมเล่นมาแค่ God of War กับ Devil May Cry นะส่วนตัว Bayonetta ไม่เคยเล่นก็ไม่รู้ว่าตัวเกมมันเกมเพลย์มันเป็นยังไงเหมือนกันแต่ถ้าถามผมว่าไหนที่สุดผมว่ามันคนละแบบกันมันไม่สามารถเอา2เกมนี้มาเทียบกันได้เพราะว่าสไตล์การเล่นมันไปคนละทางกันเลยอะอย่างถ้าทาง Devil May Cry ก็จะเป็นสไตล์การเล่นที่รวดเร็วมากๆกว่าส่วนทาง God of War มันจะถ้าเป็นไตรภาคเก่า3ภาคแรกมันก็เร็วมันก็เป็นเกมเพลย์ที่เร็วแต่พอมาเป็นภาคนี้มันก็ภาคใหม่ล่าสุดที่ได้เกมตัวเหยียบไปก็ไม่ได้เป็นเกมแอคชั่นที่เร็วขนาดนั้นออกแนวเน้นแบบหาจังหวะเข้าไปตีซะมากกว่าซึ่งทาง Devil May Cry มันไม่ถึงกับต้องไปหาจังหวะที่บอสตีเสร็จแล้วค่อยเข้าไปตีอะไรอย่างนั้นนะมันดีในคนละแบบของพวกมันอยู่แล้วอะผมก็ไม่ค่อยชอบการที่มีคนเอามาเกม Hack and Slash พวกนี้มาเทียบกันเท่าไหร่ครับปุ๊กมีความเห็นไหมครับจริงๆมัน God of War เล่นแค่นิดเดียวก็เลยไม่อยากจะเอามาเปรียบเทียบอะค่ะแต่ถ้า Bayonetta กับDevil May Cry อ่ะจะบอกว่ามันดีคนละแบบอ่ะ Bayonetta นี่จะบอกว่าเกมเพลย์นี่เราให้แบบมี100ให้เกิน100เลยชอบกว่า Devil May Cry อีกนะถ้าคุณปุ๊กพูดอย่างนี้ผมต้องขอขยายความเลยว่า เกิน100ดีกว่า Devil May Cry อีกนี่มันคืออะไรคือส่วนตัวชอบเกมเพลย์ของ Bayonetta มากเลยตอนที่แบบว่าช่วงที่ Devil May Cry แบบเริ่มซาอย่างเงี้ยก็ไปเล่น Bayonetta มันเหมือน Devil May Cry อ่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมันอารมณ์มันไม่เหมือนเดิมอะค่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่แบบว่าชอบมากอะคุณช็อปเปอร์ครับถ้าเปรียบเทียบผมเป็นกลางให้ผมเป็นแฟนดิวิเมคายตัวยงเลยสุดยอดเลยแหละจริงๆว่าเพราะงั้นคงเป็นกลางไม่ได้เพราะงั้นถ้าเกิดจะเปรียบที่ผมก็บอกว่าดิวิเมคายดีกว่าทุกอย่างก็ต้องวองเป็นเกมที่เน้นบูช่อเน้นโจมตีมากกว่าดิวิเมคายเป็นเกมที่เขาเรียกว่า
act fast to look stylish อยู่นะแบบว่าต้องโชว์ความเท่คือมันคืออย่างคือเกมไม่มีใครสามารถที่จะกดฟันจนมอนทุกตัวตายก็ได้แต่มันไม่เท่ไงความหมายของเกมไม่มีใครที่เราต้องทำทุกอย่างให้เท่ไว้ก่อนอะไรก็ที่เท่ไว้ก่อนฟันไปกากาศแอร์เทิร์นใช่ไหมทำท่าเก๊กกากาศลงมาแล้วเก๊กบนพื้นบล็อกศัตรูแล้วก็โจมตีอีกตัวนึงแล้วก็เก๊กอะไรเงี้ยมันคือความเป็นแอคชั่นจริงๆเพราะงั้นถ้าจะเอาเทียบอย่าง Dark Sider หรือ God of War อะไรก็ตามแต่เทียบดีไม่ขายไม่ได้เลยคนละชั้นกันเลยแต่ถ้าเกิดจะเทียบได้จริงก็มีแค่ Bayonetta เกมเดียวเพราะว่ามันคือเกมที่ Act Fast to Look Good เหมือนกัน Act Fast to Look Stylish เหมือนกัน Bayonetta ชอบอยู่เหมือนกันแต่ว่า Bayonetta รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะยุบยับไปหน่อยเวลาเล่นส่วนตัวเพราะอย่างว่า Bayonetta มันมีปุ่มต่อยกับปุ่มเตะแล้วมีปุ่มยิงด้วยแล้วมีปุ่มดอทด้วยบางทีคือแบบเราจะต่อยหรือจะเราจะเตะแล้วไหนจะอาวุธไหนจะสลับอะไรแบบนี้มันเลยค่อนข้างจะงงชอบเลยชอบ Devil May Cry บอกตรงที่ว่ามันซิมเปิลเอาแค่เรื่องของการเก็บแรงใช่มั้ยแรงสไตลิชของเกม Devil May Cry กับ Bayonetta Bayonetta จะมีขึ้นเหมือนกับเป็นแรงว่าเราต่อย1หมัดได้10แต้มคูณ1ต่อยหมัดที่2 10แต้มคูณ2อะไรเงี้ยเราดูแล้วเราไม่เข้าใจว่าเราทำไปมันดีหรือเปล่าแต่ Devil May Cry เนี่ยมันซิมเปิลคือมันมีแรงไอ้ D C B A S S S อะไรแบบนี้เราเห็นเลยว่าถ้าเราตีเรากรีดเราขึ้นแปลว่าเราทำดีอะไรแบบนี้เพราะงั้นเลยชอบฝั่ง Devil May Cry มากกว่าเพราะงั้นคือจะเรียกว่าถ้าบอกว่า Devil May Cry ดีกว่า Bayonetta ก็ไม่ถูกเพราะอย่างว่า Devil May Cry ก็เกิดจากฮิริไออะไรนะตาคามิยะใช่ไหมมันก็คือเหมือนกับเป็นผู้กำเนิดคนเดียวกันสไตล์รูปแบบเกมมันเลยคล้ายกันจะเรียกว่าไงดีคือมันเป็นเกมพี่เกมน้องก็ได้เป็นญาติกันพ่อเดียวกันคนละแม่อะไรแบบนี้ถ้าเทียบก็คงเทียบได้แค่บาโยเนต้าเกมเดียวก็ต้องมารอดูบาโยเนต้า3ว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนแต่อย่างว่าถ้าเกิดจะให้เอาดีวิทเมคายเทียบกับ God of War Dark Sider หรือเกมแอคชั่นทั่วไปไม่ได้จริงๆเพราะเกมแอคชั่นทั่วไปคือเน้นแค่ตีๆไปให้จบโปรดิวเซอร์แม่งเป็นเพื่อนกันหมดนะฮะกินเหล้าด้วยกันตลอดคุณโน้ครับผมว่ามันไปคนละแนวซะมากกว่านะไม่อยากจะให้เทียบกันBayonettaผมได้ดูแค่เกมเพลย์นะผมไม่ได้เล่นเกมเพลย์นั้นเร็วพอๆกันการคอมโบอะไรไม่ค่อยได้ต่างกันมากแต่ถ้าจะเทียบว่าเกมไหนดีกว่าผมว่ามันดีไปคนละแนวส่วนตัว God of War ถ้าเป็นภาคล่าสุดเนี่ยจะไม่ได้เน้นคอมโบไวเหมือนไอ้ Devil May Cry เพราะงั้นผมว่ามันคนละแนวกันแล้วไม่อยากจะให้คนเล่นเกมกลุ่มเนี้ยเอามันมาเทียบกันเลยไม่อยากให้ทะเลาะกันจริงคุณเต้ครับมี2ประเด็นประเด็นแรกก่อนคือเรื่องที่ว่าเอาไปเทียบกับ God of War Reboot บางคนอยากให้ Devil May Cry ภาคเนี้ยไปทำเป็นแบบ Reboot บ้างก็คือเหมือนเปลี่ยนพื้นฐานการเล่นซึ่งในส่วนตัวเราคิดว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่าไม่ใช่ทุกเกมที่ต้องเปลี่ยนไปเป็น Open World ต้องเปลี่ยนไปเป็นพวก Cinematic Experienceเปลี่ยนไปเป็นการเล่าเรื่องแบบจริงๆจังๆคือ Devil May Cry เนี่ยมันเป็นเกมพุ่งตรงเนื้อเรื่องมันก็ปัญญาอ่อนติงตองแล้วก็ over the top อะคือมันไม่ควรจะไปทิ้งเอกลักษณ์มันเพื่อไปเปลี่ยนตัวเองเป็นคนอื่นอยู่แล้วมันทำอะไรได้ดีมันก็ควรจะทำแบบนั้นต่อไปแล้วที่ภาคเนี้ยแฟนๆชมกันก็เพราะว่ามันทำความเป็น old school เนี่ยออกมาได้ดีมันก็เลยทำให้เล่นแล้วอะได้รู้สึกถึงความรู้สึกเก่าๆขึ้นมาแล้วก็ประเด็นที่2เปรียบเทียบ3เกมจริงๆแล้วเราว่าถึง Hack and Slash มันจะมีเยอะในตลาดแต่เกมที่ใกล้เคียงกับ Devil May Cry มันมีน้อยมากเพราะว่ามันเป็นเกมเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นเกมอย่างที่เมื่อกี้น้องช็อปเปอร์บอกอ่ะมันไม่ใช่ว่าเล่นเพื่อให้ผ่านไปมันจะเล่นผ่านไปก็ได้คุณจะกดสติงเกอร์จนจบเกมเลยก็ได้กดพุ่งทิ่มแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คนทำเขาอยากให้เล่นคือเกมเนี้ยคามิยะตอนทำอ่ะคามิยะเคยบอกว่า Devil May Cry เนี่ยดันเต้อ่ะต้องเท่ซึ่งจะเป็นการเท่ที่ไม่ใช่แค่การดูคัสซีนแต่เป็นการเล่นคือคนเล่นต้องเล่นละเท่ในขณะที่บาโยเนต้าคนเล่นต้องเล่นละรู้สึกว่าสวยรู้สึกว่ามันมีความอลังการมีความสวยงามอันนี้คือคอดีไซน์ของเขาแล้ว3เกมที่พูดถึงกันบาโยเนต้าเดวิลเมย์คลายกอบอลบอลเนี่ยมันมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันเลยบาโยคือสวยเดวิลเมย์คลายคือเท่กอบอลบอลคือเถื่อนมันมีจุดเด่นของมันอยู่แล้วที่เราไม่คิดว่ามันควรจะเอามาเทียบกันอ่ะมันเหมือนเราไปบอกว่าเราชอบคือบอกได้ว่าชอบกินอะไรมากกว่าชอบจัดอันนี้ถูกจริตเรามากกว่าแต่ถามว่าอะไรดีกว่าอะไรไหมเราว่ามันเถียงกันไม่จบหรอกมันไม่มีวันได้เพราะว่ารสนิยมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วสำหรับผมนะผมมองว่าประเด็นนี้ครับการที่จะเอา Devil May Cry 5มาเปรียบเทียบกับ God of War ตัวล่าสุดเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วครับมันกลายเป็นเกมคนละสไตล์ไปแล้วคือถ้าสมัยก่อนของ Devil May Cry เทียบกับสมัยก่อนของ God of War มันยังดูใกล้เคียงกันแต่การ
อย่างที่ผมบอกได้พูดไปในรีวิวว่าการกลับมาของกอร์บอร์เขาเลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ไปทางอื่นในขณะที่ Devil May Cry มันเหมือนย้ำของเดิมคือกูเจ๋งของเดิมกูเจ๋งอยู่แล้วแล้วกูทำตัวนี้ก็เจ๋งอีกก็เหมือนอย่างที่หลายๆคนเขาพูดกันไปก่อนหน้านี้ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วล่ะทั้ง2เกมดีทั้งคู่ในแนวทางที่ตัวเองเลือกคนนึงเปลี่ยนแล้วดีอีกคนนึงไม่ได้เปลี่ยนก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ดีที่ทั้ง2คนยังมีตัวตนอยู่และเป็นทางเลือกให้เราได้เสพผมมองว่าอย่างนั้นนะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ50นาทีนะครับที่เราอัดกันมาครับอีกประมาณไม่นานจะมีแขกรับเชิญหลายๆท่านที่อาจจะต้องลาจากกันไปก่อนเพราะฉะนั้นคุณปุ๊กกับคุณเต้นะผมขอประเด็นทิ้งท้ายของทั้ง2ท่านเลยละกันว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงตรงไหนของภาคนี้ประทับใจมันมากน้อยแค่ไหนคุณปุ๊กก่อนครับประทับใจภาคนี้ที่เกมเพลย์ก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมของภาค3อะค่ะก็คือเป็นคนที่ชอบ Devil May Cry มาตั้งแต่ภาค3อะไม่ใช่ภาคแรกก็เลยทำให้ยังชอบอยู่อะค่ะ คือไงอะถ้ามันเปลี่ยนไปจากเนี้ยก็คือไม่เอาคืออยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยอยากให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆอะคุณเต้ครับเราเล่นภาคนี้ในฐานะที่เป็นแฟนซีรีส์แบบจริงจังมากๆคนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเกมพูดตรงๆก็คือเปลี่ยนชีวิตเราเลย Devil May Cry เนี่ยเมื่อก่อนเราเป็นแบบเด็กเล่นเกมเลอะเทอะไม่ได้สนใจเนื้อเรื่องไม่ได้แปลบทสนทนาแต่ตัว Devil May Cry เนี่ยทำให้เราอยากเรียนภาษาอังกฤษตั้งใจเรียนขึ้นมาแล้วก็ได้เอามาใช้จนปัจจุบันเนี้ยคือมันเป็นซีรีส์ที่มีความหมายกับเราแล้วการที่ได้เล่นภาคเนี้ยมันมีข้อเสียมีจุดติที่เราก็พูดถึงไปหลายรอบนะทั้งในที่นี้แล้วก็เขียนที่อื่นๆด้วยแต่เพราะว่าเราเป็นแฟนแบบเข้าเส้นเลือดอ่ะมันเลยเห็นพวกข้อเสียเหล่านั้นแล้วถ้าไม่ได้เป็นคนที่จริงจังกับเนื้อเรื่องอ่ะแค่อยากได้เล่นเกมที่สนุกอ่ะเราว่าเกมนี้มันตอบโจทย์มากๆคือมันเป็นเกมยุคเก่าที่มาอยู่ในจุดปัจจุบันนี้แล้วเราทึ่งว่ามันยังกล้าทำออกมาอีกเหรอวะคือเกมแบบซื้อมาไม่ต้องคิดเยอะเปิดกล่องใส่แผ่นเล่นคัตซีนสั้นๆปุ๊บบู๊ลุยมันเลยอ่ะแล้วมันก็จบในตัวเองแบบที่ว่าไม่ต้องมามีตอนเสริมไม่ต้องตัดตรงนู้นตรงนี้มาเป็นตอนพิเศษต้องไปซื้อต่อซื้อเพิ่มคือเกมมันโพลิชมากๆอ่ะซึ่งเราว่ามันหายากมากแล้วในยุคนี้เราไม่รู้ว่ามันจะมีภาคต่อไหมแต่เราดีใจมากที่แคปคอมอ่ะให้โอกาสทีมงานอ่ะทำภาคนี้ออกมาต่อให้ภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายแล้วว่าก็ยังเล่นกันไปอีกเป็น10ปีเพราะว่าอย่างตัว Devil May Cry 4เนี่ยถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆจะรู้ว่าคนน่ะจนกว่า Devil May Cry 5จะออกก็ยังเล่นกันอยู่ทุกวันอย่างในสตรีมมิ่งหรืออะไรเงี้ยก็ยังจะมีคนมาเปิดเล่นโชว์ตัวคอมโบเปิดเล่นโชว์วิธีการต่อคอมโบต่างๆซึ่งภาคนี้ก็คิดว่าน่าจะมีอายุได้ยืนยาวมากกว่านั้นสุดท้ายถ้ามันจะมีภาคต่อขอแบบไม่ต้องรอ10ปีได้ไหมคือช่วยทำให้มันเร็วๆหน่อยอ่ะคือเราว่าถ้ามันต้องไปรออีก10ปีป่านนั้นอ่ะฟอร์มูล่าของเกมมันก็คงจะเชยไปมากแล้วอ่ะถ้าCapcom Capcomจะทำอะไรต่อออกมาก็ขอให้อยู่ในสเปนประมาณ5ปีก็พอสำหรับภาคนี้สุดท้ายแล้วแฟนๆทุกคนที่เป็นแฟนซีรีส์มาชอบแน่นอนเพราะว่ามันเล่นสนุกไม่ต้องคิดเยอะแล้วมันก็มีทุกอย่างที่ Devil May Cry เคยทำแล้วดีขอบคุณมากครับถ้ายังถ้าต้องไปแจ้งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ไปก็เดี๋ยวอยู่คุยกันในประเด็นอื่นต่อไปเรื่อยๆก็ได้ผมถามเรื่องระบบเติมเงิน Red Off เนี่ยรวมไปถึงตัวแขนของตัวเนโร่ด้วยว่ามันมีผลกับตัวเกมมากขนาดไหนคุณโดครับสำหรับผมไม่สามารถบอกได้ครับผมไม่ได้ซื้อตัวดีลักที่มันมีแขนแถมมาพวกนั้นนะผมก็เลยไม่รู้ว่าถ้ามีแขนพวกนั้นแล้วมันจะก่อให้เกิดความแตกต่างของการเล่นหรือเปล่านะไมโครทรานแซคชั่นที่มีให้ซื้อ Rate Off อะไรพวกนี้ผมว่ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ขี้เกียจฟาร์มนะสำหรับคนที่เขาพอใจจะจ่ายมันก็เป็นเรื่องที่โอเคแหละคุณช็อปเปอร์ครับอ๋อเรื่องอบใช่ไหมที่ซื้อใช่ไหมใช่คือมันเป็นเรื่องของการตลาดเฉยๆมากกว่าคือก็จริงๆก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะถือว่าเขาก็เหมือนมันก็เหมือนกับพวกสกินของพวก Overwatch หรือเกม Apex ที่ว่าไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะเราไปหาเอาในเกมได้อะไรแบบนี้แต่อย่าว่าที่เขาใส่มาเพราะว่ามันก็
เอาจริงผมยังคิดอยู่เลยว่าบางทีถ้าเกิดเขาใส่มาจริงน่าจะใส่แล้วก็ถ้าซื้อแล้วสามารถเล่นโหมด Sun of Sparta โหมด Hard ได้เลยเพราะว่าจริงแล้วผมอยากทำอย่างนั้นนะเพราะผมชอบเล่นยากๆไปก่อนแล้วก็คือถ้าเกิดเล่น Sun of Sparta ก็อยากมีสกิลท่าที่ต้องการครบไว้ก่อนจะได้สู้ศัตรูได้อะไรแบบนี้ก็อยากจะกดอะไรอย่างนั้นมาเหมือนกันคือจะบอกว่าแคปคอมหน้าเลือดก็ไม่ถูกทีเดียวเพราะล่าสุดที่ไปเช็คมารู้สึกว่าเราสามารถกดซื้อไอเนี่ยได้ครั้งเดียวก็คือสามารถกดซื้อไอหนึ่งลักอบเนี่ยได้ครั้งเดียวแปลว่าเขาไม่ได้กะให้เราแบบกดซื้อเพื่อจะได้ซื้อไอท่าสเปเชียลราคา3ล้านในเกมมันได้ในทีเดียวอะไรแบบนี้เขาก็แค่ให้เราแบบว่าเผื่อว่าเราต้องการที่จะมีท่าครบตั้งแต่ต้นจะได้โชว์ท่าเท่ๆไปก่อนคือสุดท้ายถ้าเราซื้อท่ามาซื้อพวกมูฟเซตที่เป็นท่าสเปเชียลต่างๆมาแต่ถ้าเรากดใช้ไม่เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์จริงป่ะเพราะงั้นสุดท้ายแล้วก็มันก็คือก็ต้องฝึกเล่นอยู่ดีพูดถึงประมาณนั้นพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเล่นหรือจะเป็นวิธีการฟาร์มเลดออฟก็ได้นะว่ามีเทคนิคอะไรเจ๋งๆน่าสนใจบ้างคุณม่อนครับเกมนี้นะผมว่าเลดออฟเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องซื้ออย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันฟาร์มได้ง่ายมากอะทำมันมีจะมีวิธีฟาร์มด้วยหมวกอะฮะผมลองทดสอบดูแล้วสามารถฟาร์มได้1ล้านเพชรด่านเดียวอะโดยการใช้ท่าคอมโบของหมวดการสลิงเกอร์ครับมันจะมีท่าชื่อว่าแมดแฮทนะฮะเป็นการโยนหมวกใส่ศัตรูให้ศัตรูมีหมวกติดอยู่แล้วก็ศัตรูที่โดนหมวกติดเนี่ยจะติดสาธารณะเมื่อเราโจมตีศัตรูตัวที่ติดหมวกอะจะมีเลดออฟดรอปมากขึ้นมันจะใช้คอมโบกับไอ้ท่าเก๊กของหมวกครับที่แบบว่าจะระเบิดศัตรูทุกตัวที่ติดหมวกอยู่ก็คือเราสแปมโยนหมวกใส่ศัตรูรอบตัวแล้วกดท่าเพื่อจะระเบิดศัตรูที่ติดหมวกทุกตัวแล้วออฟจะดรอปตีครั้งนึงอะดรอปประมาณ10,000ได้เลยอะมีอะไรนะเทคนิคการเล่นเกมนี้เวลาทำคอมโบเราอย่าทำถ้าคอมโบเดิมเกิน2ครั้งเพราะมันจะทำให้สไตลิสไม่ขึ้นตัว V เนี่ยทุกคนจะพูดเหมือนกันเลยว่าทำคอมโบได้ง่ายมากเพราะว่าเราสแปมท่าโจมตีของตัวสัตว์ผู้ช่วยเราได้เลยแล้วตัวเราเน้นหลบอย่างเดียวส่วนตัวเนโรเนี่ยคอมโบของเนโรอ่ะเหมือนภาค4ทุกประการเลยตัวที่จะทำให้สไตลิสขึ้นเร็วสุดอ่ะคือแขนส่วนดันเต้เนี่ยการทำคอมโบสไตลิสของดันเต้เนี่ยง่ายมากเพราะว่าดันเต้มีอาวุธที่หลากหลายเราแค่เปลี่ยนอาวุธไปเรื่อยๆเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยมันก็ขึ้นได้เรื่อยๆแล้วคุณม่อนพูดเรื่อง V ขึ้นมาก็ดี V เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งจะมีในภาคนี้มันมีรูปแบบลักษณะวิธีการเล่นที่แตกต่างจากตัวเอก2คนแรกค่อนข้างจะสิ้นเชิงรบกวนทุกท่านวิเคราะห์ตัวละครตัวนี้หน่อยว่าการเพิ่ม V เข้ามาเนี่ยมันทำให้บาลานซ์ของเกมมันเสียมันผิดจังหวะไปมากไหมบาลานซ์มันไม่ได้เสียนะมันทำมาเพื่อผู้เล่นใหม่โดยตรงตัว V ถูกสร้างมาเพื่อให้ผู้เล่นใหม่ได้สามารถเล่นได้ง่ายขึ้นได้เข้าใจวิธีการต่อคอมโบแบบไม่ต้องทำอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็จะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครได้เข้าไปบู๊กับตัวมอนเตอร์เหมือนอย่างตัวละครอื่นๆพวกนี้พูดถึงตัว V ผมว่ามันเป็นตัวที่ก็เล่นง่ายจริงๆแหละเล่นง่ายตามที่คุณม่อนพูดแหละเพราะว่าเราส่งซัมมอนออกไปตีอยู่แล้วแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเราก็แค่กดกระโดดถอยหลังเราก็รอดแล้วแล้วเราก็ต่อคอมโบไปเรื่อยครับขันจริงๆเราก็ยังมีกดเดวิลทิกเกอร์ที่เรียกโกเลมไอ้ไนท์แมร์ออกมาช่วยตีอีกซึ่งมันเล่นง่ายก็อย่างที่คุณรู้ว่ามันก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่เหมือนกันเพราะว่ามันก็มาให้เล่นตั้งแต่มิชั่นแรกๆโอเคคุณช็อปเปอร์ครับจริงจะขอย้อนกลับไปที่อะไรเทคนิคการเล่นเกมดิวิเป็นคลาย5นี่ก่อนก็แล้วกันก็คือพอดีนึกได้จริงแล้วจะแนะนำถ้าเกิดใครที่จะลองเล่นใหม่อาจจะแบบสงอาจจะเล่นแล้วไม่ชินแนะนำว่าอยากกูที่จะปรับปุ่มบัตตันปรับปุ่มในการโจมตีปรับปุ่มในการใช้แขนเนโรปรับปุ่มพวกอะไรพวกเนี้ยอย่าพยายามคือไม่ต้องกลัวแนะนำว่าควรจะปรับด้วยซ้ำอย่างเนโรเนี่ยเนโรมันบางคือบางทีเนโรเราสามารถที่จะชาร์จปืนเพื่อที่จะไอในระหว่างที่เรากำลังฟันได้เพราะงั้นถ้าเราถ้านึกภาพกดสี่เหลี่ยมยิงใช่ไหมแล้วเรากดสามเหลี่ยมฟันเราจะชาร์จปุ่มสี่เหลี่ยมแล้วกดสามเหลี่ยมไปพร้อมกันมันกดยากบางทีเราอาจจะต้องลองปรับปิด L1 อะไรแบบนี้แทนจะได้กด L1 ค้างไว้แล้วฟันไปด้วยจะได้รีโหลดจะได้ชาร์จปืนไปด้วยแล้วฟันไปด้วยได้อย่าง V นี่ของผมก็ปรับเป็นไอตัวกิฟฟอนในตัวนกมาเป็นปุ่ม O แทนจะได้กด O กับสามเหลี่ยมพร้อมกันได้อะไรแบบเนี้ยมันก็คือเป็นเทคนิคที่แบบว่ามันอาจจะดูงงๆแต่ถ้าเราฝึกเล่นจริงก็จะเข้าใจแล้วก็จะชินกับการเล่นมากกว่าแล้วก็ส่วนที่ว่าตัว V ที่ว่าเป็นอะไรนะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ก็สไตล์การเล่นดูต่างแล้วก็ที่เจ๋งคือมันสามารถเข้ากับบรรยากาศของ Devil May Cry ได้เต็มที่ดีแม้ว่ามันอาจจะดูประหลาดที่เรายืนอยู่ห่างๆแล้วก็ปล่อยมอนไปตีแต่จริงมันก็มีเรื่องของความบาลานซ์หน่อยนึงเพราะอย่างว่าถ้าสังเกตดูไอ้ตัวนกกิฟฟอนกับตัวชาร์โดไอ้ตัวที่เป็นแมวของเราอ่ะมันตีได้ดาเมจต่ำมากๆแทบจะแบบไม่เข้ากับมอนบางตัวเลยด้วยซ้ำเพราะงั้นบางทีสุดท้ายแล้วก็ต้องปล่อยไนท์แมร์ออกมาเพื่อสู้อยู่แล้วเพราะงั้นมันก็มีความบาลานซ์ในตัวมันเอาจริง V ก็จะข้อเสียคือตรงที่ว่าตีมอนหลายๆตัวไม่เข้าก็คือต้องคอยเก็บเกตเดวิทิกเกอร์เพื่อจะได้เรียกไนท์แมร์ตลอดเวลาอะไรแบบนี้ฮะที่ว่าเพราะงั้นก็คือถึงแม้จะดูต่างแต่โดยรวมทั้งหมดทั้งมวลมันก็
เล่นด้วยกันได้ส่วนถ้าถามว่าระดับความยากจริงผมว่าส่วนตัวผมว่าเนโรเล่นง่ายสุดคือส่วนตัวนะถ้ายิ่งถ้าเล่นจบเกมไปแล้วใช่ไหมเนโรได้ดีทีมาใช้แล้วเนโรสามารถที่จะฟันไปต่อยไปแล้วก็บิดดาบไปพร้อมกันได้คือดันเต้มันเล่นง่ายเพราะว่ามันเป็นบัตตันเลกาซีคือจากภาค4ที่เราชินกันมาส่วนวีนี่ง่ายตรงที่ว่าตัวละครไม่ค่อยโดนตีเท่าไหร่พูดถึงเรื่องบิดดาบเงี้ยนี่ผมยังหาจังหวะกดให้มันกดทีเดียวเต็ม3อันไม่ได้เลยกดติดบ้างไม่ติดไม่ได้ผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันกดไม่กันติดเหมือนกันเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติดเหมือนกันมีคนตั้งประเด็นมาเรื่องแขนเนโรครับว่าทำไมไม่ให้กูสลับใช้วะทำไมกูต้องใช้ตามลำดับทีละอันทีละอันทุกคนมีความเห็นเรื่องนี้ว่าไงบ้างครับคุณโดครับผมอยากให้มันเปลี่ยนได้เหมือนกันเพราะบางทีผมอยากใช้แขนอื่นแต่ผมไม่สามารถเปลี่ยนได้ผมก็ตัดสินใจกด L1 ระเบิดทิ้งไปเลยไม่รู้คนอื่นเห็นคิดเป็นความคิดเห็นว่าอยากให้มันเปลี่ยนได้หรือเปล่านะคุณโนว่าไงครับเอาจริงๆนะมันในเมื่อมันพังได้ผมไม่อยากให้มันเปลี่ยนได้เหมือนกันเพราะมันก็มีบางแขนที่เราแบบเราใช้แล้วเราชอบแล้วเราอยากใช้ตัวนี้เยอะๆหน่อยถ้ามันสามารถสลับตับเปลี่ยนมาใช้งานได้แบบตลอดเวลามันจะทำให้ตัวเนโรสามารถทำคอมโบได้ดีกว่านี้เยอะแต่ถ้าถามว่าเหตุผลทำไมมันถึงไม่ยอมเรื่องการซื้อออฟนี่แหละผมก็จะบอกว่าผมเห็นด้วยกับคุณนุ่มเหมือนกันเพราะผมถึงบอกว่าระบบเติมเงินของ Devil May Cry 5เนี่ยแม่งถูกคิดออกมาอย่างดีมากคือคุณจะบ่นว่าแขนคุณไม่เยอะเหรอมันก็มีแจกเต็มฉากไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดที่จะบ่นก็บ่นไม่ได้เต็มปากเขาแค่ยักเอาความสามารถในการเปลี่ยนแขนออกมาจากคุณสำหรับผมอะคนเล่นทั่วไปคงไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ถ้าคนที่ต้องการความเอฟเฟกตีฟอย่างยิ่งในการเล่นมันจะมีปัญหาเพราะวิธีที่จะเปลี่ยนอย่างที่บอกว่าต้องระเบิดทิ้งหรือไม่ก็ซื้อแล้วไปใส่ในสล็อตตอนต้นมิชชั่นแขนมันพังได้ง่ายระหว่างการต่อสู้ด้วยรู้สึกบางทีโดนโจมตีจังหวะที่แบบกำลังใช้แขนอยู่หรือไงเนี่ยแขนมันก็ปิวเหมือนกันอะไรเงี้ยมันจะเมสอัพการเรียงแขนของเราสมมุติว่าเราในหนึ่งมิชชั่นเนี่ยเราจำได้ว่าเราจะต้องไปเจอศัตรูอะไรบ้างเราอาจจะเตรียมแขนเอาไว้ให้พอดีว่ากูจะใช้แขนนี้ไปจนถึงเจอศัตรูตัวนี้อะไรแบบเนี้ยมันอาจจะทำให้สเต็ปตรงนี้ผิดได้จริงๆตั้งแต่ตอนที่เห็นเกมเพย์แรกก็สงสัยมันมาแล้วเพราะอย่างว่าตอนที่เห็นเกมเพย์เดโมก็แรกเราเห็นพวกปุ่มแล้วก็สังเกตว่าไอ้ปุ่ม D-pad ขึ้นลงซ้ายขวาก็มันก็เขียนว่า unused ใช่ไหมปุ่ม R2 ก็ unused แล้วก็สงสัยทำไมถึงไม่เอาพวกปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยในการกดแบบว่าให้แบบเหมือนกับสลับแขนเหมือนดันเต้สลับสไตล์อะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายพอจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงให้มันสลับแขนไม่ได้เพราะว่าถ้าเล่นจบเนโรได้ดีทีมาเนโรมีบัสเตอร์อาร์มซึ่งสุดท้ายแล้วไอ้ดิวิเบเกอร์เลยป่าประโยชน์เลยจริงๆอย่างไอ้ตัวบัสเตอร์อาร์มของดิวิเบเกอร์ก็ป่าประโยชน์เพราะเนโรมีบัสเตอร์ของแขนตัวเองอยู่แล้วไวสเนตเนโรก็มีไอ้ท่าสเนตของแขนตัวเองอยู่แล้วเพราะงั้นเอาจริงๆแล้วก็เลยเข้าใจว่าพวกนี้แหละเขาเลยไม่สลับแขนไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้ดิวิเบเกอร์บ่อยๆแต่ก็ส่วนตัวก็อยากเห็นด้วยแต่ที่ว่าแบบมันทำไมถึงไม่ทำให้แบบว่าเราสลับได้เองคือในความเห็นผมนะทางทีมพัฒนาเขาบอกว่าไอ้ตัวเดวิลเบเกอร์อาจจะไม่จำเป็นก็จริงแต่ในความเป็นจริงนะคนเล่นน่ะจะใช้เดวิลเบเกอร์มากกว่าไอ้เดวิลบริงเกอร์ใครเคยเป็นแบบผมบ้างอาจจะไม่มีก็ได้นะถ้าเล่นกันเก่งกันมากๆนะแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นการวางยาเอาไว้ในระดับหนึ่งเพราะอย่างที่บอกเราในภาคนี้เรามีตัวละครให้เล่น3ตัวปุ่มระเบิดแขนของเนโรคือ L1 ดันเต้ปุ่ม L1 เป็นอะไรครับใช้ล่างสุดยอดแต่งล่างปุ่ม L1 ของ V เป็นอะไรครับก็ดีทีเหมือนกันเรียกโกเลมก็เรียกโกเลมตัวละคร2ใน3อ่ะปุ่ม L1 ถูกดีไซน์ให้เอาไว้ใช้ท่าไม้ตายใหญ่หรือกดใช้ในสถานการณ์ขับขันในขณะที่ปุ่ม L1 ของเนโรเป็นการระเบิดแขนทิ้งและเปลี่ยนการใช้ท่าไม้ตายใหญ่เป็นปุ่ม D-pad เพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่น2ตัวนั้นไปจนชินแล้วคุณกลับมาเป็นเนโรซึ่งเกมมันสลับให้คุณเล่นตลอดเวลาคุณจะเผลอกด L1 เพื่อที่เอ้ยกูจะเปิดล่างสุดยอดของเนโรกดรัวๆ4ครั้งปังปังแขนกูหายเกลี้ยงเลยผมเป็นเหมือนพี่กูผมถึงบอกว่าดีไซน์ไมโครทรานแซคชั่นของเกมนี้มันไปทั้งองคาพยพเลยนะเว้ยมันไปทั้งระบบทั้งเนื้อเรื่องที่มึงคิดให้พระเอกแขนด้วนและเปลี่ยนแขนได้ทั้งระบบกระจุกกระจิกแบบเวลาคุณตายหน้าห้องบอสคุณพกแขนไป8อันแล้วคุณไปใช้หมด8อันคุณเกิดใหม่แขนคุณไม่ได้คืนคือทุกอย่างมันแบบเนี่ยมันดีไซน์มาจิกๆๆๆๆๆให้แบบผลักเราเบาๆเข้าไปหาระบบเติมเงินแต่ไม่ได้ผลักแรงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็แฟร์มันก็ไม่น่าด่าเอาจริง
โดยจนถึงตอนนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นระบบที่น่าด่านะผมรู้สึกว่าแคปคอมแม่งฉลาดมากที่ทำแบบนี้ออกมาได้เออก็ถูกของพี่นะผมว่าฉลาดกว่าทุกค่ายด้วยซ้ำนะพี่ก็อย่างว่ามันไม่ได้เป็นการขายแบบว่าขายตรงจนน่าเกลียดเกินไปอ่ะแล้วอย่าลืมว่านี่คือซิงเกิลเพลเยอร์นะคือเกมเล่นคนเดียวนะเว้ยคือมันไม่มีผลกระทบอะไรแบบคนไม่ได้เดือดร้อนในวงกว้างอะไรอย่างเงี้ยมีคำถามมาอีกแล้วครับว่าระบบโคออปของเกมเนี้ยมันทำมาทำไมวะ อ่ะเริ่มต้นที่คุณม่อนครับผมว่าระบบโคออปมันมาแจกโคออปหรือเพราะว่าถ้ามีคนให้เลดเราตอนเราเล่นโคออฟเนี่ยเราจะได้โคออฟเพิ่ม1อันเลยทันทีต่อ1เลดด่านที่มีให้โคออฟจะมีแค่2ด่านเองเขาน่าจะเตรียมแผนอนาคตเหมือนได้ยินมาว่าระบบโคออฟจะไปอยู่ในหมวดบัดดี้พาเลทครับซึ่งจะเป็น DLC ในอนาคตเท่าที่ตามข่าวมานะครับเห็นว่าโหมดโคออฟจะฟรีอัปเดตอะแต่เหมือนกับว่าผมว่าถ้ามีมันก็น่าจะดีนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่เป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์เล่นคนเดียวต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยมันได้เล่นกับเพื่อนมันก็น่าจะสนุกขึ้นแล้วอาจจะมีตัวละครเพิ่มมากกว่า3ตัวนี้ให้เราเล่นหรือเปล่าแล้วทีนี้มันก็จะย้อนกลับไปปัญหาที่เลดออฟไม่พอใช้เหมือนเดิมหรือเปล่ารู้สึกว่าล่าสุดนี่มีคนเข้าไป data mining แบบว่าไปค้นไอ้พวกไฟล์ซอสในเกมมาแล้วเจอเพลเยอร์เวอร์จิลติดไปอยู่ในไอ้บันดี้พาเลท DLC ด้วยผมไม่แปลกใจนะถ้าจะมีเวอร์จิลมาให้เล่นเพราะว่าภาค3ภาค4เราก็มีมาให้เล่นเหมือนกันเวอร์ชิวอ่ะคือเข้าใจว่า engine RE engine ที่ใช้อยู่ตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการทำออนไลน์ก็เลยอาจจะทำมาเพื่อเทสระบบก่อนเฉยๆแล้วมั้งไม่แน่ใจเพื่อจะได้ทำบัดดี้พาเลทให้สมบูรณ์อะไรแบบนี้ฮะเพราะสังเกตดู RE engine เกมที่ใช้ RE engine ทำตอนนี้มี RE 7ใช่ไหม RE 2 remake เนี้ยก็ไม่มีออนไลน์สักเกมเลยคืองี้ถ้าตอนเนี้ยที่ผมเจอนะไม่ว่าจะเป็นชื่อของคนอื่นก็ตามเป็นชื่อของเราเองก็เหมือนกันจากที่ผมดูมันคือระบบโกสใช่มันคือโกสมันดึงระบบโกสมาใช้ก็คือแบบในด่านนั้นที่มีคนเล่นผ่านไปแล้วมันจะเอาตัวไอดีของคนอื่นเนี่ยสร้างเป็นโกสขึ้นมาแล้วก็เอามาเล่นในด่านนั้นด้วยเหมือนกันกับเราด่าน13นี่ไม่ใช่โกสนี่ครับใช่ด่าน13ไม่ใช่โกสใช่นั่นแหละเพราะก็เข้าใจว่าเขาอาจจะลองเซิร์ฟเวอร์เพราะด่าน13มอนเตอร์เยอะมากเลยจริงไหมและยันด่าน13มันดูรูปร่างคล้ายๆกับบัดดี้พาเลสด้วยจริงปะก็อาจจะจงใจเพื่อเอามาลองเทสว่าไอเซิร์ฟเวอร์เราจะรันคนคอมโบจัมป์แคนเซิลและเห็นภาพเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีคำถามเรื่องเนื้อเรื่องเสริมพวกการ์ตูนหรือ Before the Nightmare มีใครพอจะเล่าได้บ้างไหมครับอันที่จริงแล้ว Before the Nightmare ถ้าสรุปสั้นๆจริงก็แทบจะครึ่งนึงก็อยู่ในคัสซีนตอนโอเพนนิ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็หลักๆก็จะมีแค่นิโคมาหาเนโรก็มาขอดูงานวิจัยของพ่อก็คือตาแอคนัทไอ้ตาบอสภาค4อ่ะตาที่มันเป็นนักวิทยาศาสตร์พ่อนิโคแล้วก็ตอนแรกเนโรก็กลัวแล้วก็ไอ้นิโคก็ถามหาคนใช้ปืนที่คุณย่าเนลโกสตีเป็นคนสร้างใครเป็นคนใช้นิโคก็มาอยู่กับเนโรกับคิเรเกือบปีกว่าเพราะเนื้อเรื่องมันเกิดขึ้นก่อนในนิยายมันเกิดขึ้นตั้งเกือบปีกว่าส่วนเนื้อเรื่องดันเต้ก็คือดันเต้ไปที่เกาะภาค2ไปเจอลูเซียก็ได้รู้ว่าลูเซียจริงก็ยังแอบชอบดันเต้อยู่อะไรแบบนี้แล้วก็ดันเต้สู้กับบอล็อกแล้วก็ได้บอล็อกมาใช้ก็งั้นใน DMC ภาค5ก็เลยดันเต้มาถึงก็มีบอล็อกใช้เพราะอย่างนี้แหละวีก็ตามหาบริษัทจะได้ไปหาดันเต้แล้วก็เนื้อเรื่องก็วนกลับมาตามโอเพนนิ่งแค่นั้นแหละพอพูดถึงบาล็อกผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าไอ้นวมกับรองเท้ามันน่ะมันเปลี่ยนยังไงครับกด R1 ถอยหลังแล้วก็สามเหลี่ยมครับมันจะเป็นเปลี่ยนสลับกันกับเท้าคือผมเอาจริงๆผมรู้สึกว่าผมใช้ดันเต้แล้วผมรู้สึกว่าตัวเองแก่มากคือแบบเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยอาวุธยิง4ชนิดอาวุธประชิด4ชนิดเปลี่ยนสไตล์ได้4สไตล์มึงบ้าป่ะเนี่ยคือไอ้เหี้ยกูจะกดไม่ทันแล้วอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนพี่อ่ะมันได้ฟีลเหมือนตอนเราเล่นภาค3อ่ะทั้งที่อาวุธมันเยอะขึ้นแต่สไตล์มันเท่าเดิมอะไรเงี้ยผมฟังชอบดันเต้ผมกดทันอะไรเงี้ยท่าผมมองว่าดันเต้เล่นง่ายกว่าเนโรอ่ะครับผมไม่อย่างที่คุณม่อนบอกมาตอนแรกมันก็มีเหตุผลอยู่ว่าด้วยความที่ดันเต้มันอาวุธมันเยอะคือกดใช้ไปเรื่อยๆกดใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เหมือนกับไม่ได้ใช้คอมโบเดิมแล้วถูกป่ะแต่ของเนโรอ่ะคุณต้องใช้เลเยอร์ของอาวุธชิ้นนั้นได้ครบอย่างปืนมันมียิงธรรมดามีชาร์จยิงอย่างดาบมันมีคุณต้องจำคอมโบแล้วคุณต้องใช้เอ็กซีดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมือก็มีใช้ได้ตั้ง 3-4 แบบใช้ธรรมดาชาร์จยิงระเบิดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคอมโบมันลึกไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเล่นให้จบมันไม่มีปัญหาเล่นให้จบมันเล่นได้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าจะเล่นเอาเก่งเอาเสียและเอาสวยด้วยอย่างที่
คุณชอปเปอร์ว่าไว้ว่าเกมนี้คือมึงต้องเล่นให้เท่มันจะเป็นอะไรที่ยากสัตว์เออสำหรับผมแล้วผมชอบเล่นให้เท่ดันเต้คือยากสุดเลยแต่ถ้าทำได้มันจะเท่มากดันเต้นั่นแหละเข้าใจว่าเวลาไปดู YouTube แบบคนเขาที่มาอัดโชว์แรงอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งคือมหัศจรรย์มากแบบโอ้แบบเห็นแล้วแบบโอ้เก่งชิบหายอะไรของพวกมึงวะอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะตอนนี้เราอัดกันมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะพอเหมาะพอสมควรแล้วมีประเด็นไหนที่แต่ละท่านรู้สึกว่ายังไม่ได้พูดและขาดและอยากจะพูดไหมก็มีอยากพูดนะว่าแฟนชายในอนาคตต่อๆไปของ Devil May Cry จะออกมาเป็นยังไงพอผมเล่นแล้วผมก็นึกย้อนไปถึงเกมสมัยก่อนที่จางหายไปตามกาลเวลาอย่างโอนิมุชะแล้วก็ God Hand ถ้าเขามีวัตถุดิบพร้อมขนาดนี้ผมว่า2เกมนั้นไม่ยากนะที่เขาจะเอามารีเมคหรือจะเอามาทำภาคต่อนั่นสินะอย่างหวังโอนิมุชะมากใช่เพราะโอนิมุชะกับ Devil May Cry กับ RE นี่คือเป็นเกมพี่เกมน้องกันนะส่วนตัวผมเป็นติ่งโอนิมุชะที่ผมตัดสินใจซื้อ Devil May Cry มาเล่นเนี่ยเพราะว่าอยากกระตุ้นยอดขายกันหรือว่าเขาจะมองมาทางโอนิมุชะบ้าง13ปีมาแล้วด้วยขอตั้งยินนะมีใครเล่น V แล้วคิดถึงเกมชื่อว่า Chaos Legion มั้ยฮะเกมนี้ที่Capcomทำมาแค่ภาคเดียวแล้วหายไปเลยมันก็สมควรหายนะเอาจริงคือเอาจริงนะมันคือใช้เมคานิกของ Devil May Cry มาทำแล้วปรับระบบใหม่แค่นั้นเองพอดีผมคิดว่าไอ้ระบบของเกม Chaos Legion เนี่ยเขาเอามาทำใส่ใน V ใช่ไหมไม่ใช่ของ Chaos Legion เท่าที่ผมจำได้อะมันคือเมคานิกของ Devil May Cry ค่อนข้างจะเกือบจะ 100% จะว่ายังไงถ้าเป็นท่าฟินิชหรือท่าพวกต่างๆที่มันเพิ่มเข้ามาที่เพิ่มจากของตัว Devil May Cry เพิ่มเข้ามาอีกประมาณสัก4หรือ5ท่าประมาณเนี้ยนอกนั้นก็คือไม่ได้ต่างจาก Devil May Cry ทีนี้เดี๋ยวผมขอเสริมหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีใครตีอะไรเท่าไหร่เลยขอตีเต็มๆเลยก็คือแผนที่ในภาคเก่าๆคุณมีแล้วทำไมภาคนี้คุณไม่มีครับบรรดาผมหลงทางประจำอ๋อไม่ก็มีไอ้ที่กดนาวิเกตอะไรนั่นไอ้นาวิเกตใช่ L 3ค้างอ่ะใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้ใช้เลยฮะ L 3ค้างเนี่ยที่คุณโน้ตบ่นเรื่องแผนที่เนี่ยเป็นเพราะว่ามันไม่มีเฮฟไม่เห็นนะว่าเส้นทางลับที่เกมไม่ได้บอกให้เราไปหรือเปล่าคือไอ้ที่อยากเห็นคือแผนที่โดยรวมมากกว่าว่าเออบางทีบางจุดเราอาจจะยังไม่ได้สำรวจอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นห้องลับหรืออะไรนะเพราะบางที่อ่ะมันจะมีพวกไอเทมมันมาอย่างพวกอ๋อพวกอะไรเงี้ยอยู่ซึ่งเราสามารถไปตรงนั้นได้ถ้าเรามีแผนที่แล้วก็บางแผนที่มันแบบเส้นทางมันชวนเราสับสนมากตรงนี้เราผ่านหรือยังนะหรือยังไม่ได้ผ่านไอ้ตรงนี้เราต้องไปหรือยังหรือยังไม่ได้ไปอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงข้อติจริงๆผมก็แทบจะไม่มีอะไรให้ติกับเกมนี้นะก็แค่มุมกล้องมันบางทีทำให้เราฟันพลาดฟันไม่ค่อยโดนอะไรแค่นั้นมันบีบเกินสำหรับในบางจุดซึ่งน้อยมากท่านอื่นมีแกเก็บแอคชั่นส่วนใหญ่ก็เป็นยิ่งอยู่แล้วนะเรื่องของมุมกล้องเนาะใช่ไหมผมก็เกมเป็นอยู่แล้วอยากบ่นเรื่องมุมกล้องเหมือนกันแต่บ่นเพราะว่าเที่ยวกับไตรภาคก่อนๆมันจะเป็นแบบล็อกมุมกล้องซะมากกว่าไงที่อยากบ่นอีกก็มีเรื่องการเล่าเรื่องผมว่าก็นั่นแหละเล่าเรื่องห่วยแตกไปหน่อยอีกอันนึงที่ผมอยากบ่นคือนิโก้อะผมว่ามันพูดเยอะไปหน่อยพูดมากไปรู้สึกเหมือนเจอตัวละครจาบิงในสตาร์วอร์ซึ่งผมว่ามันล้นไปหน่อยตัวละครตัวนี้ตัวผมชอบนะผมว่าโอเคนะจริงผมอยากให้นิโก้คุยกับดันเต้มากกว่านี้ด้วยซ้ำแค่เห็นให้นิโก้เอาหมวกมาให้ดันเต้ก็หาแล้วเต้นมันก็ยังสารเลยเดียวแต่ผมก็มองว่าเนี่ยนี่แหละคาแรคเตอร์ของนิโก้คือเธอเป็นเนิร์ดอะฮะนอกจากเนิร์ดแล้วเธอยังเป็นติ่งด้วยพอมาเจอดันเต้พูดรัวๆนะแต่แบบพูดแบบติดๆขัดๆหน่อยพ่อมันไงมันไออักนัดภาคซีอย่างงี้ก็พูดติดอ่างเหมือนกันพูดถึงเรื่องพ่อนี่ก็ผมก็ชอบอีกอย่างนึงตรงที่ว่าเกมมันแอบใส่อีสเตอร์เอ็กต่างๆให้เราแบบแอบค้นหาเองนะอย่างเรื่องพ่อของนิโก้นี่ก็ต้องอ่านนะถึงจะรู้ว่าใครพ่อมันจริงๆมันก็เฉลยตั้งแต่ตอนแรกสุดเลยนะจะว่าพ่ออย่างว่าตอนที่เนโรบอกว่าเลยนะคิดไงที่ไปช่วยคนที่ฆ่าพ่อเธออะไรเงี้ยที่ว่าคนที่ฆ่าพ่อก็ดันเต้ไงฆ่าแอ็กนั่นก็ดันเต้เอาปืนยิงเอาปืนของคุณย่ายิงหัวพ่อของนิโก้แต่ผมจะแปลกใจตรงที่ทำไมต้องเป็นตัวละครตัวนี้ด้วยทำไมต้องเป็นลูกของตัวละครตัวนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยเหรอที่จะแบบเป็นครอบครัวตระกูลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในวงวานของคนที่เคยปรากฏตัวมาก่อนถ้าเอาจากเอกสารในเกมก็จะบอกว่านิโก้มาจากเกาะเดียวกับเนโรเกิดที่เกาะเดียวกันแล้วแบบว่าพ่อก็เป็นคนแบบชอบวิจัยทำนู่นทำนี่เหมือนกันเป็นแบบเหมือนออกแนวนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันซึ่งคนที่มันเข้าบนเกาะฟอร์ตูน่ามันก็มีแค่ไอ้แอคนัทคนเดียวเหมือนกันนะเขาก็เลยตีกันไปหมดว่าเออพ่อมันก็คือแอคนัทนี่แหละตามนิยายเขาจะบอกได้ว่าอาวุธของดันเต้ทุกชิ้นน่ะตั้งดาบรีเวลเลียนทั้งปืนน่ะค้ามาจากเกาะฟอร์ตูน่าหมดเลยอ่ะมีใครประเด็นไหนเหลือติดค้างอีกไหมครับอ๋อก็คงเป็นประเด็นที่เรื่องที่ติและกันก็ยังว่าก็ที่ผมพูดไปก็ติที่ว่าตอน
ในเรื่องมันกำลังมาดีๆและมันกำลังเป็นปมมาดีแล้วมันมาคลายตอนจบแบบ2ดาบสุดท้ายตีเวอร์จิลโอคลายหมดเลยแบบอ้าวคลายแล้วเหรออะไรเงี้ยเร็วไปหน่อยแล้วก็อีกข้อนึงที่จะตีก็คงจะเป็นเรื่องของฉากนิดนึงคือไม่ใช่ว่าฉากมันแย่แต่ความรู้สึกคือเราเหมือนกับเราไม่มีอะไรใหม่คือฉากแรกก็คือวิ่งอยู่ในเมืองเสร็จแล้วเนโรก็เข้าไปในไอ้ต้นไม้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ดันเต้ก็อยู่ในต้นไม้ก็ต้นไม้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอยู่เหมือนเราอยู่ในเครื่องในของไอ้ตัวอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่มีแบบเหมือนกับสีสันฉากอื่นเลยอะไรนี่คือแบบมีแต่เมืองซากปรักหักพังเมืองแล้วก็ไอ้ในด้านในต้นไม้ที่เหมือนกับอะไรนะไอ้ในนรกโลกปีศาจก็คือมีอยู่แค่2 3ฉากสไตล์ฉากอยู่แค่นี้2แบบแค่นี้มันเลยแบบน่าจะมีอะไรอื่นๆเมื่อเทียบกับ DMC Reboot นะ DMC Reboot มันจะมีทั้งแบบฉากไนท์คลับใช่มั้ยฉากกลางถนนฉากอะไรนั้นในตึกออฟฟิศอะไรเงี้ยฉากอะไรนั้นด้านในโลกปีศาจมันจะมีหลายๆแบบแล้วก็โทนสีจะดูแบบมีอะไรที่แบบมันเราเห็นแล้วรู้สึกว่าแปลกตาไปเรื่อยๆมากกว่าเนี่ยที่ DMC 5นี่คือแบบก็เป็นเมืองแล้วก็สร้างปรับพังแล้วก็ในต้นไม้ปีศาจก็เลยอาจจะดูน่าเบื่อไปนิดนึงส่วนตัวผมว่าอะไรเงี้ยแต่คือมันก็ไม่ได้ทำให้อรรถรสเสียนะแต่คือแบบน่าจะมีฉากอื่นๆหรือเทียบกับ DMC 4ก็ DMC 4ยังอุตส่าห์มีป่าบ้างมีหิมะบ้างใช่ไหมอะไรเงี้ยหลายๆแบบก็ประมาณเนี้ยหลักปกติแค่2อย่างเนี่ยก็คือในเรื่องปลายปมเร็วไปหน่อยแล้วก็ฉากดูซ้ำๆเกินไปแค่นั้นแหละอ๋ออีกข้อนึงที่ตีกับยูริเซนกับเวอร์จิลบ่อยๆเบื่อเลยทีเดียวก็เท่าที่ผมคิดได้ผมรู้สึกเป็นห่วงแคปคอมยังไม่รู้เพราะว่าที่ผ่านมาแคปคอมพยายามทำอะไรใหม่ๆแล้วเจ๊งหมดแต่พอมาทำอะไรเก่าๆแล้วแบบว่าพัฒนาขึ้นมานิดหน่อยคนกับชอบกับไฮกันเยอะมากผมก็ไฮนะฮะชอบมากไม่รู้อนาคตของแคปคอมจะเป็นยังไงเพราะหลายเกมที่ผ่านมาแคปคอมที่ออกมา 3-4 เกมนี่เป็นเกมเก่าเกมเพลย์เก่าแค่เอามาพัฒนาเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ว่าทำได้ดีมากผมว่าดีเดียวเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งมาเรียกช่วงนี้ของแคปคอมว่าเป็นอะไรนะ Redemption Arc ใช่ไหมอะไรเงี้ยเป็นแบบช่วงไถ่บาปของแคปคอมเขาใช่ช่วงชำระล้างซึ่งก็ดีแล้วนะคืออย่างน้อยก็มีเกมสนุกเล่นดีกว่าอัมเบล่าขอบอัมเบล่าคูนี้ขึ้นนี่แบบเอาของเก่ามาขายยังก็ยังว่าคนเขาเรียกว่าคนเรามันก็เล่นมันก็ไม่ได้เล่นอะไรใหม่ๆตลอดเวลาหรอกบางทีเราก็เล่นอยากเล่นของเก่าในรูปแบบใหม่มันก็ไม่ใช่เอาของเก่าขายเดียวของใหม่มันก็ยังมีอยู่นะแกปคอมอย่างมอนฮันเวอร์ Resident 7นี่ก็นับว่าเป็นของใหม่แล้วว่าเกมเพลย์มันเปลี่ยนไปหมดเลยโอเคนะประมาณนั้นคือโดยส่วนตัวไม่รู้จะเรียกว่ายังไงดีฟังกันมาทั้งหมดนี้นะเป็นชั่วโมงที่ทุกคนฟังกันมานะก็น่าจะพอจะสัมผัสได้ว่าพวกเราติดประจุบวกกับเกมนี้หมดนะคือทุกคนมาเพราะความชอบและรู้สึกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่มีคุณภาพมีมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสูงมากจริงๆนะสำหรับเกมในแนวนี้แล้วก็เกมจากค่ายแคปคอมด้วยแม้ว่าแต่ละท่านเนี่ยไล่ไปมันก็จะมีจุดติบ้างแหละแต่ละคนเรื่อง2เรื่องจะเป็นความไม่เมคเซนส์ของเนื้อเรื่องบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่เมคเซนส์มากบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคแล้วหรือฉากที่มันไม่ค่อยหลากหลายแต่ในส่วนที่ทุกคนน่าจะเห็นพ้องต้องตรงกันก็คือเอกลักษณ์ของ DMC อย่างความเท่กับระบบการต่อสู้มันยังยอดเยี่ยมแล้วก็มาเต็มแบบไม่อั้นไม่กักใดๆอะไรเงี้ยผมน่าจะพูดแทนทุกคนได้ในจุดนี้ว่าพวกเราค่อนข้างชอบ Devil May Cry 5มากๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมแนะนำในลิสต์ของทุกคนที่อยู่นะที่นี้คิดว่าไม่มีอะไรตกหล่นเหลืออีกแล้วนะถ้าคิดว่าไม่น่าจะมีใครขาดเหลืออะไรก็ไปติดตามแขกรับเชิญของผมได้นะครับคุณช็อปเปอร์ก็ไปติดตามที่ Channel ช็อปเปอร์คุงทีวีคุณ TV Play TV Play ครับผมครับคุณเต้ที่ channel เต้ป๊อปปูลิเพจเต้ป๊อปปูลิคุณปุ๊กก็ปุ๊กกี้ฮันเทรสนะครับเช็ค channel YouTube ของคุณโดจะไปกิติชัยอินไทยแลนด์ก็ได้ก็ต้องกิติชัยอินไทยแลนด์ครับตอนนี้ประมาณไม่ได้คอนเทนต์ไม่ได้เกี่ยวกับเกมนะครับไปนั่งดูคนสัมภาษณ์คนไทยให้ฝรั่งดูก็คิดว่าน่าจะจบครบถ้วนขบวนความไปแล้วนะครับสำหรับ Quarrel Core Podcast ตอนที่45ที่เราคุยกันเรื่อง Devil May Cry กันในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญของผมทุกท่านในวันนี้นะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ